หนึ่งสองสามกาตันยูกาตันยูนำสู่ความมั่งคั่งโอ้เสียงครูก็พอแล้วเสียงครูผู้สอนก็พอแล้วเข้ายังหนูเข้าแล้วใช่ป่ะโอเคเพลงดังไหมสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวทำน้ำหกเดี๋ยวทำน้ำหกเอาเก็บก่อนสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาค่ะมาจ้ามาจ้าทุกคนจ๋ามาจ้ามือลื่นสวัสดีค่ะแก้มแก้มมัชยาแก้มแก้มคอมเมนต์คนแรกเลยเหรอลูกแก้มจ๋าโอ้แก้มคอมเมนต์คนแรกเลยมิ้นสวัสดีจ้ามิ้นจ๋ามาเร็วแก้มแก้มสวัสดีค่ะแก้มคนแรกวันนี้แก้มตัดเชือกคอมเมนต์นะคะตัดเชือกคอมเมนต์แม่เลยวันนี้โค้ชไก่จังเปรมมิกาครูก้อยมานี่ง่ายเลยก็แค่ขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งนอนฉันก็ขอบคุณร่างกายฉันก็ขอบคุณสมองเพชรฉันก็ขอบคุณขอบคุณหัวใจทองคำมามามาค่ะวันนี้เราสอนเรื่องอะไรกันคะลูกปอสรัญญามาแล้วค่ะครูแอนนี่หัวหน้าห้องมาแล้วนะคะคุณจำเนียนค่ะคุณโอจุลีค่ะมาเร็วนะคะคุณเมลีลี่ลีจากสปป.ลาวค่ะคุณราชิตนะคะจากประเทศอะไรคะ Where are you from ราชิต Hello Hi Welcome to my life นะคะ So please tell us where you come from นะคะโอเคคุณวชิรารัตน์ค่ะ BB ค่ะกฎชวันค่ะมาค่ะสรุภาผู้โชคดี Lucky Girlคุณจี้คุณจี้บอกฮัลโหลแม่นะคะคุณสุมาลีคุณจิดาภาครูเอสรีโอ้เป็นการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่จุดพลุให้ด้วยเลยไหมอิสรีเอาไหมลูกโคชนานานะคะแม่ไม้ร้อยล้านเพชรบุรีคุณแม่ไม้ร้อยล้านเพชรบุรีชื่อเล่นว่าอะไรคะครูอยากเรียกชื่อเล่นพอๆของคุณมากเลยนะคะชื่อเล่นว่าอะไรคะขวัญสวัสดีลูกนะคะชันรักษาค่ะเอนิลคุณหนูเจนนี่คุณจารุรักค่ะคุณอุ้ยลาเวนเดอร์ค่ะคุณสตาร์ฟอเลสคุณอายาซันคุณพิมพ์จะให้เรียกตลอดเลยเหรอจะให้เรียกตลอดเลยเหรอฮะจะให้เรียกกันหนีตลอดกันทั้งไลน์ไหมไม่ต้องพูดอะไรอย่างอื่นใช่ไหมไกนาเดียคุณทันวรัตเข้ามาด้วยนะคะคุณวชิรารัตน์บอกแชร์ไปแล้วสี่กลมอันนี้เรียกคนจริงอันนี้เรียกว่าคนจริงอ๋อแชร์ลงไปแล้วสี่กลมค่ะคุณสรีแชร์สิบสามกลมจุดพลุให้คุณสรีค่ะไอ้เอ็มทำเอฟเฟกต์แล้วล่ะไอ้เอาเอฟเฟกต์พุมาใส่ให้อิสรีเร็วลูกไอ้รีบเซิร์ชหาเอฟเฟกต์พุใน YouTube เร็วต่อไปใครแชร์แบบ10กลุ่มอัพเราจะมีเอฟเฟกต์พุให้เอาไหมไอ้เตรียมเอฟเฟกต์บอลลูนหัวใจด้วยไอ้เตรียมเอฟเฟกต์ฝนตกฟ้าผ่าฟ้าร้องด้วยไม่เราต้องมีเอฟเฟกต์นะอย่างอิสรีแชร์13กลุ่มอ่ะเราต้องมีเอฟเฟกต์ให้อิสรีนะ19ครูอ้อม19กลุ่มมีสายฝนแสงแดดและสายน้ำไหมเราต้องส่งเอฟเฟกต์ให้อ้อมอ่ะไอพี่ว่าลองทำเอฟเฟกต์ให้ลูกศิษย์ล่ะลูกศิษย์ทุกคนแชร์กันติดอัพขนาดนี้ไอลองดูไหมลองดูไหมเราลองแทรกเข้าไปไงแทรกเหมือนแทรกคลิปอ่ะแทรกมันได้จากโฟล์ดทำเอาจริงเหรอไอเมื่อไรเดี๋ยวพี่ไอจะลองดูถ้าเกิดว่าไลฟ์ดับไปก็ตัวใครตัวมันนะลูกโอเคไหมแต่ว่าเราจะลองทำเอฟเฟกต์ให้ทุกคนดีไหมคะดีไหมคะโค้ชเจี๊ยบสวัสดีค่ะนีน่านิมณีนะคะคุณเสวกค่ะครูแจ๋มเด็กพลังจิตค่ะครูอ้อมสุธารัตน์แชร์ไป19กลุ่มทุกคนแม่จะสอนแล้ววันนี้โอเคป่ะวันนี้แม่จะเป็นอาจารย์มาดิก2คือแม่จะนั่งจิบน้ำชาแล้วก็ให้ลูกศิษย์สอนแทนวันนี้ดีป่ะดีป่ะคุณสุดาริโต้แชร์สี่กลุ่มคุณของขวัญล้ำค่านะคะเอามามาแม่นิสาศรีพัชรากุลแชร์ไป10กลุ่มและในเฟซด้วย
โทษทีค่ะตรงนี้มีประมูลอะไรกันหรือเปล่าคะประมูลเหมือนประมูลแชร์นะคะใครแชร์เยอะจะได้เอฟเฟคแล้วก็คุณแม่จะเรียกชื่อพร้อมแบบกดกิ่งและระฆังดังมากจะใส่เอฟเฟคให้อย่างเงี้ยนี่มันรายการอะไรคะคุณทำไมบวกเวกโวยวายแบบเนี้ยช่องเราเรียนหนังสือนะลูกช่องเราเป็นพัฒนาบุคลิกภาพพัฒนาจิตใจข้างในพัฒนาจิตวิญญาณพัฒนาความเก่งกาจเฉลียวฉลาดด้านโลกไอทีเราแบบว่าเก่งเรื่องสร้างตัวตนเก่งเรื่องการไลฟ์สดเก่งเรื่องการสร้างเพอร์ซอนัลแบรนดิ้งเก่งเรื่องการค้าขายใช่ไหมลูกทุกคนเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะที่สำคัญคือเราทุกคนเก่งเรื่องมีความสุขง่ายๆจริงไหมคะใครมีความสุขยากเหมือนโดนคำสาปชีวิตเนี้ยไอ้ปิดเพลงเลยไอ้ปิดเพลงเลยของขึ้นแล้วเอ้ยทำไมของขึ้นเร็วอ่ะแม่บอกเลยคนที่คุณน่ะมีความสุขยากอ่ะคุณน่ะโดนคำสาปคุณเคยได้ยินคำว่านรกในใจป่ะเฮ้ยทำไมลงเร็วจังวันเนี้ยพ่อทำไมพ่อลงเร็วจังพ่อจักรวาลทำไมจักรวาลลงเร็วมากเลยอะไรกันฉันยังไม่ได้แชร์เลยทำไมจะต่อแล้วอ่ะแล้วทำไมอยู่ดีเรื่องนี้ถึงผุดเกิดขึ้นมาในลงมาขนาดนี้แสดงว่าวันนี้สำคัญแน่เลยแม่สอนเร็วด้วยเคยได้ยินคำว่านรกในใจป่ะเคยป่ะเคยไหมเออแล้วเคยรู้จักคนที่มีความสุขยากๆป่ะเงินมันก็จะเข้ายากๆ ไม่ได้แช่งใครเว้ยมันเป็นจริงลูกอันนี้คือสัจธรรมมีความสุขยากเงินเข้ายากมีเงื่อนไขกับความสุขเยอะความทุกข์ก็เยอะความทุกข์เยอะเงินน้อยนี่คือสมการนะหนูจดสมการค่ะหัวหน้าห้องควอนี่เลคเชอร์ค่ะเลคเชอร์ค่ะโอ้ยองค์แม่มาแล้วค่ะแม่ลุงเองนี่แหละค่ะคุณแม่ดิฉันตัวดิฉันนี่แหละค่ะไม่ใช่องค์ไหนเลยเคยไหมคะเมื่อกี้ที่พูดไปทั้งหมดจดเลคเชอร์ค่ะควอนี่จำได้ไหมคะจำไม่หมดจดดีกว่าจำโอเคไหมคะจำได้ไหมลูกเมื่อกี้แม่พูดอะไรบ้างวันนี้แม่เข้าเร็วมากอะทุกคนเฮ้ยวันนี้ของดีแน่ๆเลยวันนี้แม่รู้ของดีทั้งนั้นเลยอะปกติกติกาของเราคืออะไรคะ 1,000 แชร์เราถึงจะเริ่มสอนถูกไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะถูกไหมคะเออแต่นี่คุณแม่ของลงเร็วไงลูกแบบว่ามันได้ที่อะคุณแม่คะลักษณะได้ที่นี่คืออะไรคะกลมกล่อมหรืออย่างเงี้ยหรอคะคุณแม่เอาละนาคือว่ามันได้ที่แล้วแม่แชร์ของแม่ส่วนตัวก่อนแล้วเราจะคุยกันเรื่องนรกในใจก่อนค่ะเราจะพูดกันเรื่องนรกในใจวันนี้เพราะว่าแม่ไม่ต้องการให้ลูกศิษย์แม่ตกนรกทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันคือต้องเป็นสวรรค์ชั้น7ค่ะลูกเข้าใจคำนี้ไหมคะแม่จะไม่อนุญาตให้ลูกศิษย์ครูจะไม่อนุญาตให้ลูกศิษย์ครูตกนรกทั้งที่ยังมีลมหายใจคุณรู้ป่ะนรกสวรรค์คือทางเลือกและไม่ต้องรอให้ตายก่อนไม่มีนะคะตายแล้วไปนรกตายแล้วไปสวรรค์มันไปนรกและสวรรค์ตั้งแต่ตอนยังหายใจอยู่ในชาตินี้เลยค่ะโอเคไหมคะหูคุณลุงคะเปิดแล้วคืออันนี้เลยเหรอคะอันนี้เลยค่ะมีความสุขยากเงินเข้ายากคุณสุพิชชาถ้ามีความสุขง่ายเงินเป็นไงคะเข้าง่ายเงินเข้าง่ายกินข้าวหน้าปากซอยบ้านมีความสุขกินส้มตำมีความสุขนั่งกินข้าวคนเดียวมีความสุขนั่งกินข้าวกับแม่มีความสุขนั่งกินข้าวคนเดียวมีความสุขนั่งกินข้าวกับครอบครัวก็มีความสุขไปดูหนังคนเดียวก็มีความสุขไปดูหนังกับผัวก็มีความสุขไปดูหนังคนเดียวมีความสุขไปดูหนังกับเพื่อนก็มีความสุขจริงไม่จริงอยู่บ้านคนเดียวไม่เคยเหงาอยู่บ้านคนเดียวก็มีความสุขอยู่บ้านแล้วเพื่อนมาหาก็มีความสุขอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวก็มีความสุข unconditional ใช่ไหมคะลูกคือเป็นความที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเอาอยู่กับชีวิตอะคือความสุขเนี่ยนะไม่มีคอนดิชันอะไรมาขวางทางได้เลยคือเดินไปเนี่ยต้องแบบว่าถางหญ้าออกให้หมดแล้วความสุขจะต้องเหมือนแบบว่าเดินไปง่ายๆพื้นลื่นๆถนนโล่งๆสองข้างทางดอกไม้บานสองข้างทางดอกไม้บานสองข้างทางดอกไม้บานวันนี้แม่เก็บดอกไม้ข้างทางหอมแล้วก็เดินไปแล้วก็หอมแล้วก็เดินไปทางเดินสะดวกโล่งโปร่งสบายมีความสุขสำราญใจตั้งกระเช้าจรดตอนนี้เลยจริงไม่จริงวันนี้ยังหาความทุกข์ไม่เจอเลยอะค่ะเข้าใจไหมคะเออมันไม่ต้องมาพูดว่าทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอันนั้นคือทุกคนต้องเจอแต่ไอ้ที่น่ากลัวกว่าคือชีวิตกูดีอยู่แล้วแต่กูไปสร้างความทุกข์แบบว่าความทุกข์จอมปลอมสะสมให้ตัวเองแบบนี้แรงไปอีกคุณแม่มีใครอินบ็อกซ์มาปรึกษาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่เลยอย่างนั้นแหละ
จดเลยค่ะมีความสุขง่ายเงินก็เข้าง่ายตัดสินใจเอางี้นะสมการวันนี้คืออันนี้นะสมการนะมีความสุขง่ายเท่ากับเงินเข้าง่ายเพราะฉะนั้นจุดๆตัดสินใจรวยเท่ากับต้องตัดสินใจมีความสุขง่ายๆไปเลยปรบมือค่ะปรบมืออย่างกับว่าสอนจบแล้วอย่างกับเมื่อวานไม่ใช่อันนี้คือการเริ่มต้นการสอนวันนี้นะคะขออภัยวันนี้มาช้าไปนิดหน่อยนะคะที่ราคาตอนนี้จะ5ทุ่มแล้วจริงๆก็เป็นเวลาที่แบบเทวดามารวมตัวกันนะพวกแองเจิลอะมารวมตัวกันเวลานี้แหละพูดดีไหมพูดดีไหมทุกคนคือเทพเทวดาคือแองเจิลหมดเลยนะคะทุกคนต้องรู้ไว้ก่อนโอเคไหมคะแล้วเวลานี้คือเวลาที่แองเจิลนะคะเขามารวมตัวกันพวกคุณรู้เปล่าเนี่ยว่าพวกคุณเป็นแองเจิลเนี่ยรู้ไหมเนี่ยอ้าวจะ 1,000 แชร์แล้วเร็วๆ940แชร์แม่ชวนคุยนะคะเพื่อที่จะให้ลูกๆเนี่ยได้แชร์กันนะคะอย่างเต็มที่ไปเลยนะคะคุณแม่ขอแชร์ในกลุ่มก่อนพี่ไอซ์เปิดเพลงขึ้นมาอีกนิดหน่อยได้นะคะแม่เมื่อคืนแม่ไปเรียนคอร์สสังจิตมาแน่เลยอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่ามันเป็นสมการแบบเนี้ยอ้าวก็เรียนกับหนูนั่นแหละที่เปิดดูสไลด์ตัวเองไอซ์วันนี้ต้องสไลด์สังจิตขึ้นบ้างใช่ป่ะที่เราสัญญากับทุกคนไว้อ่ะใช่ป่ะไอซ์อะไรนะลูกเอามาด้วยเอามาไม่พี่อยากให้เขาแบบตื่นตื่นหนูหลับไปพี่อยากเขาตื่นรู้อยากให้ทุกคนปลดล็อกตื่นรู้มีความสุขสุดๆหนูจะไปย้อนหลังหลับไปตื่นมาเงินเข้ารัวๆๆใช่ไหมคะเงินเข้าครูอ้อมรัวๆเลยอ่ะเดย์หนึ่งสุดยอดครูอ้อมเข้าไปเรียนคอร์สสังกิตเดย์หนึ่งย้อนหลังเงินเข้ารัวๆๆๆๆๆคุณรู้เปล่าวันนี้เขาปิดนะคะคนลงซุปเปอร์วีไอพีคนลงสมัครคอร์สเรียนเขาคนลงโปรเจกต์ CF5 ปั้นดินสู่ดาวทีมครูอ้อมวันนี้เงินเข้ารัวๆเขาแค่เข้าไปย้อนดู Day 1ของคอร์สกดแรงดึงดูดสั่งจิตใต้สำนึกให้มั่งคั่งด้วยพลังกดแรงดึงดูด Day 1รู้จักยักษ์จินนี่ในตัวคุณเอาแชร์ยังคุณออนอุมาชัยวงศ์คุณเพชรนะคะตัดสินใจมีความสุขและตัดสินใจรวยค่ะพี่ไอซ์ขึ้นสมการได้ไหมลูกขึ้นสมการให้ทุกคนได้ตื่นรู้ในวันนี้เลยโอเคไหมคะคุณแม่แชร์แล้วเราจะเริ่มสอนกันแล้วพี่ยุ้ยแม่นิสาคุณสมใจใครอีกคะใดๆคุณปอยค่ะคุณนกใจเย็นค่ะมาค่ะครบองค์หรือยังคะครบองค์ประชุมหรือยังครบองค์ประชุมหรือยังมาค่ะนุรุ่งนะคะเก่งมากคนนี้เก่งมีความสุขง่ายเท่ากับเงินเข้าง่ายเพราะฉะนั้นถ้าตัดสินใจรวยก็เท่ากับว่าต้องตัดสินใจมีความสุขลูกคู่ไม่มีเลยห้องส่งไม่เป็นลูกคู่เลยห้องส่งไม่เป็นลูกคู่เลยแหมนะคะอ้าวมาเพชรวีเข้ามาครูจอยค่ะคุณเจี๊ยบโอโซนค่ะคุณบิสมีค่ะลีน่าลีค่ะพี่พิมค่ะพี่พิมบอกว่าสีผมของคุณลุงสวยมากสีเดิมที่ทำมา8ปีเลยค่ะพี่พิมขอบคุณพี่พิมมากนะคะเดี๋ยวแม่จะเปลี่ยนสีผมละเป็นสีน้ำตาลเข้มทุกคนว่าดีไหมคะลูกรวยธนัญชกรมาแล้วการ์ตูนวรรักษ์มาแล้วนพมลค่ะแคทตี้ค่ะคุณวรัตค่ะมาค่ะดีใจจังครูรุ้งดีใจมีความสุขนะคะพี่สมใจสุดยอดมากนะคะพี่สมใจนี่คือมาดามอิ่มนะคะเป็นเจ้าของสวนกล้วยไม้จักรพรรดินะคะแม่อันนี้ขึ้นสมการเลยใช่ไหมคะอะไรลูกสมการซ้อนสมการสมการคุณแม่คุณแม่สมการสุขทุกอย่างสมการอันไหนแม่ดูจะเอาไหนจะเลือกอันไหนขึ้นใช่ไหมมันหลายมันเยอะมันเยอะสไลด์ขึ้นโอเคใส่ชื่อพี่ลุงมายังยังใส่หน้าพี่ลุงมายังยังมาจากในนี่เลยโอเคโอเคคนดีต้องไม่ต้องพยายามใช่ไหมคนดีช่วยฉันนี้ก็ดีแล้วโอเคโอเคอันนี้เลยสไลด์นี้เลยดีมากสวยสดใสคือครูรุ้งกับครูไม้คังเตารีดสร้างความรวยอ่ะไหนดูซิน้องอ้อมแชร์ครบ 1,000 แชร์ยังแม่จะได้สอนสักที865แชร์หรือคะยังไม่ครบ 1,000 แล้วคะอ้าว 1,000 แชร์ก่อนค่ะจะได้เริ่มสอนนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องชงสเตลล่านะคะอาหารเซลล์ชีวิตนะคะปลุกพลังตัวเองก่อนเท่าไหร่คะกี่แชร์แล้วคะ1,100อะไรนะคะลูกอะไรนะคะ 1.1 อะไรนะคะสเตลล่าไปเลยค่ะใช่ค่ะถ่วงเวลาเพื่อจะกระเช็คสเตลล่าอ่ะโอเคอันนะคะเป็นสาวเช็ค 1.1K 1มาแม่จะเริ่มสอนแล้วพร้อมยังสไลด์จะขึ้นแล้วครูรัก
ครูรัตรัตนาโคชต่ายเข้าใจแม่ค้าลักษณะว่าคุณต้องเข้าใจแม่ค้าด้วยกันแน่นอนนะคะคุณยุพินรวยร้อยร้านค่ะลูกแอนนาซิรินะคะอ่านชื่อไม่นะโหคอมเมนต์เร็วมากคอมเมนต์ขึ้นทุกวินาทีเลยค่ะโอ้โหเหมือนกับแชทในอินบ็อกซ์ที่แตกรัวๆๆแบบทุกนาทีแบบนี้เลยค่ะโอ้โหสภาวะเดียวกันเลยค่ะโอเคลูกอริยามาค่ะมาทุกคนพร้อมยังอันนี้ครูเคลียร์ๆก่อนเคลียร์ๆเสียงตัวเองก่อนนะคะดื่มน้ำดื่มสเตลล่านั่นเองดื่มแล้วก็ดื่มอีกวันนี้นะคะน้ำเปล่าดื่มไม่เป็นนะคะอันนี้น้ำสีแดงนี่เป็นน้ำอมฤตราชินีชุบชีวิตโอเคพร้อมแล้วนะทุกคนแชร์แล้วใช่ไหมโอเคคุณสุมาลีขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะโอเคนะคะเราจะขึ้นสไลด์อะไรก่อนดีล่ะลูกเราจะเอาอะไรก่อนดีนี่คือครูเริ่มสอนแล้วนะเอาเรื่องเมื่อวานให้จบก่อนไอ้ทุกคนค่ะทุกคนพร้อมยังแม่จะสอนแล้วนะเอาเรื่องเมื่อวานให้จบก่อนเหรอไอ้เอางั้นเลยทำไมผมพี่หัวรีบจังอะทำไมหัวแม่รีบล่ะมันเพิ่งจะ4ทุ่มเองนะยังไม่ได้5ทุ่มเลยทำไมแม่ต้องรีบด้วยล่ะดึกแล้วดึกแล้วทำไมหัวแม่รีบแบบนี้อะจะรีบไปไหนลูกจะรีบไปไหนยังไม่เที่ยงคืนเลยทำไมหัวรีบแบบนี้ล่ะไอ้เอฟเฟกต์อะเอฟเฟกต์ตะลึงตึงโป๊ะทำไมไอ้ไม่ทำเอฟเฟกต์ล่ะเอฟเฟกต์พุกก็ไม่มีให้อิสรีเอฟเฟกต์ตะลึงตึงโป๊ะตอนพี่เล่นมุกก็ไม่มีให้นี่มันช่องรายการอะไรเนี่ยไอ้ต้องเตรียมเอฟเฟกต์ทุกอย่างไว้ให้พี่แล้วล่ะไอ้ต้องเตรียมเอฟเฟกต์ทุกอย่างไว้พี่ล่ะต่อไปนี้พี่จะเป็นคนที่ไลฟ์ไปมีเอฟเฟกต์ไปโอเคเปล่าทุกคนว่าดีไหมถ้าแม่เตรียมเอฟเฟกต์ไว้ใครแชร์เยอะสุดแม่จะแบบว่าเรียกฟ้าเรียกฝนมาให้ดีแล้วก็ต้องมีแบบว่าโปรยเงินให้แบบว่ามีเงินพุ่งใส่หน้าให้ดีป่ะดีค่ะแล้วเวลาแม่พูดตลกแม่ก็ไม่ต้องเอาจุ๊มเม่งลงไปแบบนี้แต่จะเป็นเสียงตะลึงตึงโป๊ะดีไหมดีค่ะไอ้พี่ว่าร้องไปถึงจุดนั้นแล้วอ่ะเราลิฟทำก่อนเราจะเป็นช่องแรกไอ้เราจะเป็นช่องแรกที่ทำแบบนี้โอเคเปล่าแล้วเราจะไปแพร่เชื้อที่ช่องอาจารย์บัณฑิตโอเคเปล่าวันนี้ไม่ค่อยมีใครดูทำไมพวกเธอเป็นไรไม่ล่าเริงเลยเป็นไรฮะมันดึกแล้วไงทางบ้านยังไม่เห็นหน้าเหลืองเลยนี่เธออารมณ์ดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยพร้อมสามสี่หากพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพันหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพันทางบ้านอารมณ์พวกเธอต้องมานะฉันรู้ของพวกเธอยังไม่ลงเร็วเอาพลังงานมาเอาพลังงานมาให้แม่เดี๋ยวนี้คุณแม่คะใครจะขึ้นแบบคุณแม่ได้อย่างนี้ตลอดเวลาคะโอ้เอามาเอาพลังงานมาให้แม่แม่รับรู้ได้นะหน้าเหลืองอยู่ไหนเอาพลังงานมาอ่ะก็ดูดีขึ้นหน่อยนึงก็มีหน้าเหลืองขึ้นมาแบบนี้วันนี้มีความสุขไหมเนี่ยมีแน่ใจนะแน่ใจโอเคโอเคคอนดิชันเยอะครูลุงไม่มีใครเขามีคอนดิชันครูลุงนี่แหละคอนดิชันเยอะนะคะโอเคโอเคคือทุกคนปลอดภัยแล้วทุกคนปลอดภัยจากโซนแดงแล้วทุกคนขึ้นโซนสีเหลืองแล้วทุกคนปรับอุณหภูมิเข้าโซนสีเขียวเข้าโซนสีฟ้าแล้วทุกคนจะเป็นโซนสีขาวแล้วโหพวกเธอรู้ยังแม่จะสอนเรื่องโซนอารมณ์ด้วยโซนอารมณ์เลวร้ายที่สุดจะเป็นสีแดงคือแบบว่าแย่แล้วอ่ะเหมือนแบบรถพยาบาลอ่ะวี่วอวี่วอวี่วอเข้าใจแบบโซนสีแดงนี่อารมณ์เดือดโกรธแบบว่าโมโหควันออกหูตาลุกเป็นไฟคือโซนอารมณ์แดงโอเคไหมลูกแล้วก็ขึ้นมาเป็นโซนอารมณ์เหลืองกูกำลังแบบนับ1ถึง100นับ100ถอยมา1ระดับการหายใจดีขึ้นอันนี้คือโซนสีเหลืองแต่กูยังมาคุอยู่นะเข้าใจไหมมาคุนะคะแล้วก็พอนับถอยหลังเข้าออกลมหายใจเริ่มทำใจได้เริ่มมองทางซ้ายทางขวาก็ยังดีว่าที่กูยังมีลมหายใจให้หายใจเข้าออกแบบนี้เริ่มมองสิ่งดีๆรอบตัวขึ้นมานิดนึงเริ่มชื่นชมตัวเองก็ยังดีวันนี้กูแต่งตัวสวยถึงใครจะเป็นไงวันนี้กูสวยกูพอใจแล้วอารมณ์ขึ้นมาเป็นโซนสีอะไรแดงเหลืองเขียวอารมณ์ขึ้นมาเขียวแล้วดีขึ้นเหมือนไฟอ่ะเหมือนสีแยกอ่ะเหมือนสีแยกไฟแดงอ่ะแดงเหลืองเขียวเขียวค่อยปลดปลอดโปร่งแล้วตอนอารมณ์ขึ้นโซนเขียวเนี่ยเงินเข้าดีเงินเข้าดีแต่เงินจะเข้าถี่ๆและโฟล์เ
เริ่มไปที่โซนสีฟ้าขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์เมื่อกี้ยังอยู่สี่แยกไฟแดงโลกมนุษย์อยู่อยู่สี่แยกอโศกรถติดมากแกไฟแดงคือแม่งกลับบ้านไม่ได้สักทีเขาจะยังพอไฟเหลืองก็รถเตรียมตัวจะปล่อยแล้วพอไฟเขียวนี่รีบหูรีบวิ่งเลยนะพอแบบเริ่มแบบว่าสไลด์ตัวขึ้นสวรรค์แหละเป็นแบบสีฟ้าเข้าใจยังพอลอยขึ้นไปที่แบบว่าเหนือมนุษย์แล้วอันนี้เป็นโซนสีขาวสว่างเหมือนแบบมีห่วงสีทองตรงเนี้ยเป็นแล้วก็ปีกงอกแล้วเป็นแองเจิลเข้าใจที่แม่พูดป่ะเข้าใจเฮ้ยทุกคนเข้าใจมั้ยเนี่ยเข้าใจเออมันต้องมีส่วนร่วมแบบนี้ทุกคนอันนี้ทุกคนเก็ทเลยใช่ป่ะเข้าเก็ทมั้ยเนี่ยเอฟเฟคไหนรู้เอฟเฟคมาแล้วเหรอแจนเอฟเฟคยังไม่มาคือแม่พูดจาดูเห็นภาพใช่ไหมแต่เอฟเฟกต์จริงๆไม่มีอะไรมาเลย มีสีฟ้าด้วยชอบครูโบแก้วบอกเดี๋ยวหลังจะสอนเรื่องนี้แต่พวกเธอก็รู้แล้วนี่เมื่อกี้ก็สอนไปแล้วนี่ชอบไหมนะคะคุณไพลินแซฟไฟนะคะบอกว่าดูครูรุ้งทีไรนะคะชอบมากเลยค่ะพลังมาก ครูซ่ารีบตอบเลยไว้ว่าเข้าใจจ้าโซนสีฟ้าแจนตอนนี้แจนอยู่โซนสีฟ้าBB บอก BB เป็นแองเจิลแล้วอยู่โซนสีขาวเข้าใจไหมชื่ออุ้มมีบุญนำหน้าบอกเก็ต101ครูซ่าบอกวันนี้เงินเข้ารัวๆอยู่โซนเขียวโซนฟ้าเงินเข้ารัวๆ CFI ทั้งวันเลยโอ้เอาสุดยอดอุ้ยชอบค่ะคุยสลีบอกชอบค่ะอยู่บนโซนสีขาวตลอดทั้งวันอยู่บนปุกปุยปุยเมฆนุ่มๆทั้งวันเลยนะคะครูลุงจะเริ่มสอนต่อจากเมื่อวานแล้ว Stay tuned โอเคไหมทางบ้าน Stay tuned นะคะพี่ไอซ์ขึ้นสไลด์ค่ะพี่ไอซ์ขึ้นสไลด์ทุกคนเร็วแม่จะสอนแล้วแล้วเดี๋ยวแม่ตบท้ายจะขึ้นสไลด์สมการของการปลดล็อกความรวยปลดล็อกยักษ์จินนี่ปลดล็อกจิตใต้สำนึกให้พวกเราด้วยเดี๋ยวตอนท้ายไลฟ์นะคะจะมีสไลด์ขึ้นซึ่งเป็นสไลด์ของสมการที่จะปลดล็อกจิตใต้สำนึกเกี่ยวกับความร่ำรวยโอเคไหมคะนะทุกคนพร้อมไหมทุกคนพร้อมนะคะโอเควันนี้ลูกอยู่โซนฟ้าโซนขาวสุขรัวๆทั้งวันอาริยาคุณกัญญาพัฒน์ยอดเยี่ยมนะคะลูกตู่บอกขับรถค่ะแม่วันนี้อยู่โซนสีฟ้านาเดียเยี่ยมมากทุกคนอ่ะพี่ไอซ์ขึ้นข้อ6เมื่อวานเราไลฟ์กันถึงข้อสุดท้ายแล้วว่ารู้เท่าทันบททดสอบงาเมื่อวานนะที่บอกว่าอ้อมใส่คำสั่งจิตใต้สำนึกและอ้อมก็ได้รับผลลัพธ์ในชีวิตแบบนั้นทุกประการทีนี้ค่ะหลายคนก็จะแบบบอกว่าใช่สิครูอ้อมสั่งจิตเก่งใช่สิครูอ้อมเป็นพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านนี่ใช่สิครูอ้อมอยู่ใกล้ครูรุ้งตลอดเวลานี่ชีวิตครูอ้อมก็คงจะดีสุดๆไปเลยล่ะครูอ้อมไม่เป็นหนูครูอ้อมไม่รู้หรอกว่าหนูอ่ะต้องเจอกับอะไรบ้างหนูก็ไม่รู้หรอกลูกว่าครูอ้อมต้องเจอกับอะไรบ้างปีที่แล้วสิ่งที่ครูอ้อมเจอความท้าทายเลิกกับแฟนสำหรับปีที่ผ่านมาการเลิกกับแฟนของครูอ้อมเนี่ยถือว่าเป็นบททดสอบที่ใหญ่มากใหญ่มากใช่ไหมใหญ่มากค่ะทำไมวันนี้หนูแขนเล็กอีกแล้วลูก แขนเล็กต้องเพิ่มน้ำหนักหน่อยนะลูกเดี๋ยวจะไปผัดข้าวผัดตอนเที่ยงคืนอีกไหมเออนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะลูกดิวเข้ามาแล้วแชร์เลยนะคุณกวางปนัดดาบอกวันนี้เขียวทั้งวันเงินเข้ารัวๆโค้ชว่าอาริสาค่ะโค้ชว่าไม่อ่านคอมเมนต์แม่เลยที่แม่นัดแนะว่าเอาเจ๊นกมาไลฟ์กันน่ะแล้วก็เชิญพี่เบนซ์อ่อนน้าในมาด้วยอ่ะโค้ชว่าไม่อ่านคอมเมนต์แม่ต่อเลยอ่ะคนที่เล่น Facebook ด้วยแล้วไม่สนุกที่สุดคือโค้ชว่าจริงโค้ดว่าเป็นคนที่เล่น Facebook ด้วยแล้วไม่สนุกอ่ะคืออะไรคือเขาเข้ามาคอมเมนต์ฉันเสร็จฉันคอมเมนต์ตอบจะหายไปไม่มีเสียงตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกฉันเข้าไปคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งหวังว่าโค้ดว่าและแท็กโค้ดว่าด้วยคิดว่าโค้ดว่าจะคอมเมนต์ตอบไม่มีเสียงตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกว่าเป็นคนที่แม่เล่น Facebook ด้วยแล้วไม่สนุกอ่ะคือนึกอยากจะเข้ามาเมนต์เดียวแล้วกูก็ไปเข้าใจป่ะบางทีแชร์แม่แชร์โพสต์ของว่าแล้วแฮชแท็กถ้าเราแชร์โพสต์ของคนอื่นแชร์คนอื่นเขาจะมาฝากร้านของตัวเองหรือเขาจะมาพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเองหรือเขาจะมาขอบคุณค่ะแม่คือแม่แชร์โพสต์ของว่าไม่มีเสียงตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียก
จะแชร์ก็แชร์ก็แชร์ไปไม่แชร์ก็ไม่เป็นไรแม่ทักทายคุยก็แม่ก็คุยไปอาจจะคุยคนเดียวกูก็เป็นอะไรเป็นคนที่เล่น Facebook ด้วยแล้วไม่สนุกอย่างนี้นะคะปรับปรุงตัวด่วนนะคะปรับปรุงตัวคือวันๆเอาแต่แบบเทนทีมกดล็อกลูกศิษย์นะคะดึงดูดออเดอร์ไม่มีเวลาตอบคอมเมนต์แม่หรือไงแม่คะตอนนี้แม่อยู่โซนสีแดงหรือสีเหลืองคะเนี่ยฉันอยู่โซนสีฟ้ามีความสุขสนุกสนานเงินเข้ารัวๆนะคะเป็นแม่ทำไมคะโค้ดว่าเมินแม่ทำไมเมินแม่ทำไมพี่ว่าบอกว่าพี่ว่าไปจองเบนซ์มาค่ะแม่ไปจองรถเบนซ์มาฉันเห็นพอรูปภาพคนแซวเยอะแยะไม่เห็นตอบคอมเมนต์ใครนี่มีโลกส่วนตัวสูงในการเล่น Facebook เป็นของตัวเองนะคะคือเฟซฉันเนี่ยก็คือแบบเอาไว้ลงแต่ก็คือแล้วแต่ดวงแล้วกันนะว่าวันนี้ใครแบบว่าเป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีฉันก็จะคอมเมนต์ตอบเงี้ยเหรอมีใครเล่นเฟซแบบโค้ดว่าไม่รู้แม่จะได้ไม่ไปคุยด้วยโอเคอ๋อไม่ว่างนับเงินอยู่อ๋อโค้ดว่าไม่ว่างนับเงินโค้ดว่าไปจองรถเบนซ์คอนดิชันเยอะโอเคอ่ะละสอนได้ละ วันนี้แม่คุยกับพวกเราเยอะเกินไปแล้วมันเสียเวลานะคะเสียเวลาเลยเหรอแม่ก็ไม่เสียหรอกแม่รักพวกหนูแล้วก็มีความสุขแล้วก็ส่งพลังให้กันแต่แม่แค่กลัวว่าจะเสียเวลานอนหลับพักผ่อนของพวกหนูนั่นแหละโอเคป่ะฉันเข้าเรื่องเลยนะคะรู้เท่าทันบททดสอบของจักรวาลโอเคไหมคะงั้นนี่แม่จะสอนเรื่องอะไรดีล่ะสอนเรื่องใบสั่งจักรวาลดีไหมดีค่ะโอ้โหแม่สอนเรื่องใบสั่งจักรวาลไหมดีไหมดีมากแม่ดีเลวร้ายที่สุดเวลาเจอบททดสอบแม่ไม่ได้พูดเล่นนะแม่จะย้อนกลับไปเล่าสมัยที่แม่ไปเที่ยวมัลดีฟซานโตรินีประเทศกรีซที่เป็นโดมสีฟ้าพวกลูกเคยดูใน YouTube หรือใน Instagram มั้ยเคยเห็นรูปโดมสีฟ้ามั้ยซานโตรินีประเทศกรีซอ่ะนะคะลูกรู้ป่ะแม่จองที่พักผ่านเว็บไซต์Agoda เสร็จแล้วเนี่ยแม่ก็อาสาจองห้องพักให้กับเพื่อนด้วยนะคะ2ห้องคือไปกัน2คู่นะคะถ้าลูกจำได้ไลฟ์เมื่อ2ปีที่แล้วที่แม่ไปซานโตรินีประเทศกรีซแม่ไลฟ์ด้วยจำได้เปล่าไลฟ์แม่เล่นน้ำอยู่ที่ประเทศกรีซอะที่นอนอยู่บนดาดฟ้าลูกเชื่อไหมว่าแม่เจอบททดสอบของจักรวาลคืออะไรไม่ใช่บททดสอบของจักรวาลหรอกบททดสอบที่มันเกิดขึ้นนี่แหละนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจ่ายเงินราคาสูงกว่าเพื่อนเราแต่ห้องพักสำหรับเราห้องพักที่เราจ่ายเงินห้องนั้นอยู่ดีๆก็มีคนเช็คอินคือจองห้องพักเดียวกันคือประมาณว่าเช็คอินเออร์เลอร์แล้วแม่จ่ายค่าห้องแพงกว่าเพื่อนอีกอะลูกเข้าใจป่ะแล้วแม่ได้อยู่ห้องเล็กนิดเดียวสมมติค่าห้องคืนละ 35,000 อ่ะเพื่อนแม่ค่าห้อง 25,000 แต่ห้องสวยกว่าห้องแม่ห้อง 35,000 ที่แม่เช็คอินออนไลน์ดันมีคนเช็คอินวันเดียวกันแล้วใช้ห้องนั้นไปแล้วลูกเข้าใจป่ะแล้วแม่ไปเพื่อไปฉลองanniversary ฉลองครบรอบกับพ่อแล้วแม่ก็บอกเขาว่าเฮ้ยแม่คาดหวังคือเรา expect อะเราคาดหวังด้านดีเราคาดหมายว่าทุกอย่างจะต้อง perfect ลูกเข้าใจไหมเวลาที่เราส่งความปรารถนาไปสู่จักรวาลลูกฟังให้ดีนะฟังให้ดีก่อนที่ลูกจะเดินทางไปเที่ยวไหนให้ลูกเห็นภาพตัวเองไปเที่ยวที่นั่นก่อนเห็นภาพตัวเองเดินทางไปไหนมาไหนอย่างปลอดภัยเห็นภาพตัวเองเดินทางไปไหนมาไหนมีคนเข้ามาดูแลเทคแคร์ตั้งแต่ลงรถเดินเข็นรถเข้าสนามบินเช็คอินเข้าไปตรวจนู่นตรวจนี่เสร็จเข้าไปนั่งในเลาจ์ให้เห็นภาพทุกอย่างกำลังไปได้สวยเฮ้ยแม่บอกก่อนนะเว้ยชีวิตมนุษย์ถ้าลูกไม่เห็นภาพเป็นจังหวะชีวิตโอ้โหแม่จะเล่ายังไงดีวะนี่ขึ้นของแพงนะอ่ะคนที่เกิดอุบัติเหตุรถชนกันแม่บอกก่อนนะไม่ได้บังเอิญ
อับราฮัมฮิกส์บอกไว้เลยว่าโลกนี้ไม่มีความบังเอิญรถบนท้องถนนมีเป็นพันๆหมื่นๆคันทำไมถึงมีไอ้รถ2คันนี้มันดึงดูดเข้าหากันแล้วก็ชนกันเพราะไอ้รถ2คันนี้ไอ้คนขับ2คันนี้มันป้อมๆเป๋อๆเหมือนกันเข้าใจเปล่าคือไม่มีสติแล้วคนรถชนส่วนใหญ่ก็คืออะไรไม่มีสติคุยโทรศัพท์ในรถก้มหน้าก้มตาฟังเพลงหรือทำอะไรที่ไม่ได้ใช้สมาธิจริงไหมอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นประมาณนี้แหละแล้วเขาบอกเลยเกิดจากไอ้มนุษย์สองคนที่ปล่อยคลื่นสเปะสปะไม่โฟกัสและไม่ได้คิดภาพไว้ล่วงหน้าก่อนอย่างเช่นแม่บอกเสมอว่าเวลาจะออกเดินทางไปไหนให้นึกภาพไว้ก่อนเลยว่าถนนโล่งรถโฟลว์ขับรถเข้าห้างมีที่จอดรถใกล้กับประตูทางเข้าห้างว่างอยู่รอสำหรับเราจริงไหมจริงเออลูกแม่จะบอกให้นะเวลาที่น้ำมันใกล้จะหมดแล้วติดอยู่บนทางด่วนสิ่งที่แม่ทำคือท่องพระคาถาเงินล้านแล้วเกน้ำมันแม่งดีดขึ้นด้วยมันดีดขึ้นจากความเชื่อของเรานี่แหละเอาแม่ไม่ได้พูดเล่นนะวันนั้นเมจิกอยู่กับแม่อัพอยู่กับแม่ใครอะนิวสเตอร์อยู่กับแม่บนรถแล้วแม่ชวนทุกคนท่องพระคาถาเงินล้านด้วยกันคือส่งอารมณ์โฟกัสเฮ้ยนี่ไม่ได้พูดเล่นนะเฮ้ยไม่น่าเล่าให้ฟังเลยเชื่อปะเนี่ยเชื่อกันปะเนี่ยเชื่อกันปะเนี่ยเชื่อโหไม่น่าเล่าให้ฟังเลยนี่เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยนะอับราฮัมฮิกส์ก็พูดสอนเรื่องนี้ชัดเจนไม่ใช่แม่มโนเองหรือมั่วครูบาอาจารย์กดแรงดูดระดับโลกก็ยังพูดเรื่องนี้เลยจริงเชื่อมั้ยเนี่ยถ้าไม่เชื่อก็ผ่านๆไปเถอะเชื่อได้เล่าต่อ1 2 3 4จักรวาลคอนเฟิร์มเจ้านิวเจ้าอัพเจ้าเมจิกแม่4คนอยู่บนรถรถ BM สีขาวของแม่เนี่ยเจ้าปีกาซุสเนี่ยวันนั้นเอา BM ไปแล้วน้ำมันหมดแม่ไม่ได้ดูก่อนเพราะว่าคนขับรถเขาไม่ได้เติมน้ำมันไว้ปกติแม่นั่งเอาผ่าสีขาวโอเคป่ะ BM นี่คือจอดไว้สำหรับแบบแม่ขับไปไหนใกล้ๆเองแต่ปกติแม่มีคนขับรถขับเอาผ่าทีนี้ไม่ได้ขับ BM นานมากน้ำมันมันไม่เหลือเว้ยแล้วขึ้นทางด่วนไปเพื่อที่จะไปลงจตุจักรเพราะร้านขายของอยู่ที่จตุจักรที่จะไปลูกรถติดตอนนั้นตั้งจิตกันทั้งคันเลยค่ะคุยกันมั่วไงโอ้เดี๋ยวไปร้านเดี๋ยวไปซื้อของนู่นนี่พอปรากฏว่าน้ำมันใกล้จะหมดรถติดคราวนี้ทุกคนในรถเงียบไม่มีใครคุยกันแล้วแล้วรวมจิตตั้งจิตเลยเห็นภาพ1ถนนโล่งรถโฟลว์เห็นภาพไฟจราจรเลนจากสีแดงเห็นภาพให้เป็นเลนสีเขียวโล่งให้หมดแม่งทำกันอย่างนี้เลยนะเว้ยวันนั้นน่ะพอเกน้ำมันคือตกแล้วแดงแล้วน้ำมันขึ้นกระพริบอย่างเงี้ยอย่างที่สองคืออ่ะทำไมบอกว่าสวดมนต์พระคาถาเงินล้านไม่ต้องเชื่อหรอกอันนี้คือเป็นทริคของแม่เองเวลาที่ใจเราฟุ้งซ่านวิธีดับความฟุ้งซ่านเสียงในหัวของเราไอ้ little voice เสียงที่มันสงสัยอยู่ได้ในหัวกูจะถึงปะวะเฮ้ยน้ำมันจะหมดปะวะเฮ้ยรถจะติดปะวะเสียงในหัวแกนี่แหละแกไหนแกเนี่ยไอ้แกคนนี้เสียงในหัวแกนี่แหละแกต้องดับเสียงในหัวแกวิธีการดับเสียงในหัวของแม่คือการตัดวงจรความคิดแล้วมาโฟกัสที่บทสวดมนต์สัมปจิตชามิพมนาสังสิโมพมมาจะหาเทวะท่องมาถังเงินล้านวนๆไปเว้ยเปลี่ยนโฟกัสเข้าใจยังคือปล่อยวางไม่สนใจแล้วคือส่งจิตไปแล้วว่าถนนต้องโล่งเข้าใจยังทุกคนเข้าใจไหมเนี่ยทุกคนไปทำเอาค่ะแล้วแต่ละคนว่าจะ change focus ยังไงแต่ของครูอะเปลี่ยนโฟกัสแบบนี้แล้วเชื่อหรือไม่เชื่อหรือไม่วันนั้นขนหัวลุกกันทั้งคันค่ะเกรน้ำมันดีดขึ้นมาอันนี้คือประสบการณ์ตรงไม่เชื่อก็เรื่องของคุณประสบการณ์ตรงของแ
กูก็ไม่รู้จะพูดโกหกไปเพื่ออะไรไม่ได้เงินจากใครด้วยเนี่ยไม่มีใครให้อะไรด้วยถูกไหมคะผ้าสามสีก็ไม่มีใครมาผูกด้วยเพราะฉะนั้นไม่ได้อะไรจากการเล่าเรื่องนี้อยู่แล้วเข้าใจไหมคะนอกจากจะบอกว่าไปฝึกกันเอาเองไปเทรนกันเอาเองและทันใดนั้นลดโล่งและจักรวาลส่งป้ายบอกทางมาเจ๋งกว่านั้นคือแฉลบซ้ายมือคือเป็นทางที่ลงแวะเข้าปั๊มน้ำมันข้างทางด่วนเข้าใจเปล่าเข้าใจป่ะบนทางด่วนไปเว้ยแล้วก็มีเลนลงตรงเนี้ยแล้วก็มีปั๊มน้ำมันสุดยอดมากคือพอเรารวบรวมจิตน่ะโฟกัสเฮ้ยทุกคนบอกว่าอ้าวแม่ก็ปกตินะทางด่วนมันก็มีทางลงอยู่แล้วถ้าแม่ไม่รวบรวมสติไม่โฟกัสเคยไหมต่อให้เห็นทางลงทางด่วนกูก็ขับเลยได้จริงไหมจริงจริงถ้าฟุ้งซ่านต่อให้มีทางลงทางด่วนคุณไม่เคยขับเลยแล้วไงเพราะฉะนั้นการโฟกัสให้ทุกอย่างปลอดโปร่งโล่งสะดวกเป็นการสั่งงานจักรวาลล่วงหน้าไปก่อนโอ้โหเคยค่ะจริงค่ะพี่ทิพย์บอกจริงนะคะคุณตูนบอกจริงนะคะลูกขวัญบอกจริงในชีวิตเราถ้าเราไม่ตั้งจิตดีๆไม่โฟกัสไม่คิดภาพความสำเร็จของเราไปก่อนเราก็หลงทางสเปะสปะเหมือนกันนะจ๊ะมันคือเรื่องเดียวกันจริงหรือไม่จริงจริงเคยค่ะขับเลยทางเข้าบ้านตัวเองก็เคยมาแล้วอ๋ออันนั้นไม่มีสติใหญ่เลยนะคะลูกบีบีจริงฟ้าทอแสงบอกจริงค่ะจะไปตลาดนะคะเลยไปหน้าอำเภอเฉยเลยลูกเห็นยังอ่ะเมจิมาแล้วเห็นไหมปั๊มน้ำมันเหมาะเนี่ยแม่เพิ่งเล่าให้ฟังเมจิวันนั้นที่ไปที่ร้านของลูกที่จตุจักรไงที่มีแม่มีอัพมีลูกมีนิวสเตอร์จำได้ไหมแม่กำลังเล่าเหตุการณ์อยู่ว่าน้ำมันหมดแล้วเราท่องพระคาถาเงินล้านกันจากที่เราคุยกันฟุ้งซ่านมากเลยอ่ะคือมันจะฟุ้งว่าเราจะไปซื้อของอะไรบ้างตื่นเต้นเล่ากันอยู่นั่นเนี่ยขึ้นสัญญาณมันไม่เคลียร์ทางมันไม่ชัดอ้อมเรื่องนี้อับราฮัมฮิกสอนเลยนะทิศที่คุณจะมุ่งหน้าไปคุณจะต้องเคลียร์ทางจากจิตของตัวคุณออกไปก่อนเฮ้ยอันนี้คืออับราฮัมฮิกสอนเลยแล้วแม่กับจามิตก็คือคุยกันเรื่องนี้บ่อยมากเฮ้ยนี่สอนเรื่องจริงเลยนิวบอกจำได้เลยเห็นไหมเนี่ยแม่เล่าเนี่ยวันนั้นนิวก็อยู่แล้วเราก็สวดพระถังเงินล้านกันแล้วเกน้ำมันก็ดีดขึ้นแต่พวกเราก็คือไม่ได้ช็อกมากแต่ก็ตื่นเต้นหมายว่าเฮ้ยมันผลลัพธ์มันเกิดขึ้นปรากฏคาตาพวกเราแต่คือพวกเราคือเชื่ออยู่แล้วรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วโอเคป่ะเนี่ยนิวคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยอยากฟังต่อมัลดีฟอ๋อค่ะขอโทษทีนะคะออกนอกเรื่องยาวไปจบเรื่องปั๊มน้ำมันได้แล้วโอเคโอเคลูกโทษทีแล้วก็ขอโทษนะคะไม่ใช่มัลดีฟค่ะซันโตรินีมาคุยกับดิฉันที่บ้านเลยไหมเนี่ยพวกคุณน่ารักว่ะซันโตรินีสิ่งที่เกิดขึ้นทริปนั้นคือวันนั้นน่ะแม่อยู่โซนแบบว่าเรดโซนเลยนะเว้ยหนึ่งอ้อมแม่โมโหเลยนะวันนั้นน่ะแม่ไปไฟกับฝรั่งเลยนะพ่อบอกปกติไม่เห็นพูดภาษาอังกฤษไฟแลบขนาดนี้แม่บอกอ๋อถ้าคือแบบว่าหงุดหงิดหรือโมโหขึ้นมาเนี่ยด่าฝรั่งตอบไม่ทันเลยล่ะนะคะวันนั้นนี่อยู่เรดโซนเลยแล้วรู้ป่ะคือแม่ไปไฟกับเขาว่าไอจ่ายเงินอยู่แล้วคือไอเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วเช็คอินล่วงหน้าแล้วมันเออร์เรอร์แบบนี้ได้ไงเฮ้ยไม่ได้อะทำไมยูทำแบบนี้คือก็ใส่ฝรั่งไปชุดใหญ่เหมือนกันนะคะพูดอะไรไปบ้างจำไม่ได้นะคะตอนนั้นมันคือออโตเมติกนะคะออโตเมติกซิสเต็มนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอแม่แล้วฝรั่งเขาก็ทำเหมือนแบบยิ่งเราแบบโซนสีแดงใส่เขาว่าลูกเขาก็ไม่อยากจัดการอะไรให้เราอยู่แล้วถูกจริงไหมจริงหนูว่าจริงไหมอ่ะหนูว่าจริงป่ะจริงฝรั่งก็ทำหน้าแบบไม่อยากจะช่วยอะไรเธอมาแบบว่าโซนสีแดงพุ่งใส่ฉันโซนสีแดงใครไม่รู้อะไรไปย้อนฟังตอนต้นไลฟ์
เสร็จปุ๊บแม่ก็จับตัวเองได้เว้ยมันเหมือนกับพอเราเทรนตัวเองบ่อยๆเราจะจับตัวเองได้เลยว่านี่คือสเตทอารมณ์ที่ผิดปกติที่ฝืนโฟลว์จักรวาลคือเราต้อง go with the flow flow like a river พอเราเทรนตัวเองให้ go with the flow ตลอดเวลาที่มันมีแรงต้านด้วยอารมณ์ของเราโกรธโมโหหงุดหงิดกระฟัดกระเฟียดไม่พอใจเราจะจับได้ว่ามันเตือนแล้วสัญญาณมันเตือนแล้วว่าอันตรายเข้าใจไหมลูก1313เข้าใจไหมเข้าใจค่ะเออมันจับอารมณ์งับอารมณ์ตัวเองได้ทันลูกรู้ไหมแม่เดินออกมาจากเคาน์เตอร์ที่คุยกับฝรั่งเลยเคาน์เตอร์เช็คอินแม่เดินมานั่งคนเดียวแล้วหยิบโทรศัพท์สมัยนั้นคือโน้ต4ป่ะสวัสดีลูกไนตี้โอ้โหสวยเชียววันนี้รวมดาวสาวสยามหรือเปล่าวะบ้านแม่อุ๊ยน่าสวยมากแม่หยิบโน้ต4ขึ้นมาตอนนั้นสมัยนั้นโน้ต4ทุกวันนี้แม่ใช้โน้ต10อ่ะเป็นผู้จงรักภักดีกับแบรนด์มากนะคะเป็นแบรนด์ loyalty มากลูกรู้ป่ะ1อ้อมแม่หยิบปากกาออกมาจากโทรศัพท์โน้ตแล้วแม่นั่งเขียนสั่งงานจักรวาลขึ้นต้นว่า Dear Universe ทันทีที่แม่เขียนว่า Dear Universe จักรวาลที่รักลูกรู้ไหมทันทีที่แม่จะหลดปลายปากกาเขียนคำนี้ลงไปโซนอารมณ์แม่ขึ้นจากแดงเป็นเหลืองแล้วขึ้นเขียวเขียนจดหมายถึงจักรวาลขึ้นต้นว่า Dear Universe จักรวาลที่รักจ๋าทำไมขึ้นต้นประโยคนี้ทำไมเขียนจดหมายถึงจักรวาลแล้วทำไมถึง feel good ทันทีเพราะกูรู้แล้วว่างานหนักหนักผลักให้จักรวาลทำอันนี้แพงมากนะจ๊ะแพงมากจริงตั้งแต่ Dear Universe แล้วอันนี้แพงมากนะจ๊ะไม่ว่าลูกจะเจออะไรสิ่งที่พาลูกขึ้นโฟลว์โซนแดงโซนเหลืองโซนเขียวโซนฟ้าโซนขาวเร็วที่สุดคือไม่ใช่หน้าที่ฉันแล้วงานหนักๆผลักให้จักรวาลทำงานฉันคือรักษาสภาวะอารมณ์ใจภายในให้พองฟูและร่าเริงอยู่เสมองานเธอมีงานเดียวในชีวิตนี้ทุกคนลูกงานลูกมีสำคัญอย่างเดียวในชีวิตนี้คือฟูมฟักหัวใจภายในให้มีความสุขเสถียรภาพมั่นใจไว้ใจร่าเริงเบิกบานมีใครเถียงนี่กฎสัจธรรมไม่เถียงงานเดียวที่ลูกต้องทำเอาแม่คะไม่ใช่ว่างานออกมาไลฟ์หน้ากล้องเหรอคะคือก่อนออกไลฟ์หน้ากล้องลูกก็ต้องเคลียร์ใจจูนใจข้างในก่อนจูนกับจักรวาลก่อนไม่ถึงบอกทั้งงานเดียวถ้าแม่ทำถ้าให้แม่บอกแบบแม่ฟันธงมาเลยว่าลูกจะขายดีลูกจะรวยลูกจะประสบความสำเร็จแม่บอกมาเลยแม่จะให้ลูกทำอะไรแม่จะบอกลูกแม่ทุกคนเลยว่างานเดียวที่ลูกต้องทำคืองานภายในที่ฟูมฟักอารมณ์เพราะอารมณ์เท่ากับอนาคตเพราะความรู้สึกคือท่อเชื่อมต่อกับจักรวาลอารมณ์เราคือคำสั่งว่าฉากถัดไปในชีวิตเราจะมีหน้าตาอย่างไงวันนี้สอนแพงมากอะพวกเธอรู้คุณค่าไหมเนี่ยสอนฟรีแพงแบบนี้เธอรู้คุณค่าสิ่งที่แม่สอนปะเนี่ยเฮ้ยถามจริงนี่สอนดีไหมเนี่ยมากแม่รู้คุณค่าไหมเนี่ยรู้ไหมลูกรู้ค่ะแชร์ค่ะแล้วเดี๋ยวจะสอนต่อพักแชร์เลยโอ้โหแล้วไม่มีใครเถียงได้ด้วยนี่กฎสัจธรรมเลยอับราฮัมฮิกสอนเลยฉันทำมาทั้งชีวิตพวกเธอก็ทำมาเองพวกเธอก็รู้เรื่องนี้ใครก็รู้แต่ลืมจริงไม่จริงปะโทแพงแม่ลูกขวัญบอกเห็นไหมลูกก้อย PK บอกว่าน้ำตาไหลไม่รู้ตัวค่ะขอบพระคุณมากค่ะยินดีมากเลยค่ะคุณก้อยครูยินดีมาก
โอ้โหแชร์ค่ะโทรศัพท์แม่อยู่ไหนพี่อ้อมเอาให้แม่ด่วนเมื่อกี้อยู่ตรงนี้เมื่อกี้อยู่ตรงนี้อ๋อโทรลูกโทรศัพท์ตรงนี้สติอยู่ไหนคะคุณลุงแชร์ค่ะที่รักแชร์ตอนแม่ต้องเฮ้ยแม่สอนแพงมากนะจริงแม่หนูอะคิดถึงโปรแบบจักรวาลจ๋าพอแม่พูดถูกอ้อมเดียร์ยูนิเวิร์สหนูรู้เลยว่าแบบแค่คำเดียวมันถูกใจทุกอย่างถูกอารมณ์ความรู้สึกหรือแค่จักรวาลจ๋าอยากได้อะไรก็จักรวาลจ๋าหนูทำอย่างนั้นจริงๆแค่คำว่า dear universe ภาษาอังกฤษคือจักรวาลที่รักลูกแค่ลูกขึ้นต้นแบบนี้ต่อให้โลกนี้คนทั้งโลกไม่มีใครรักไม่มีใครเข้าใจคือเราอยู่ในสภาวะที่ทุบตีตัวเองไม่มีใครรักฉันไม่มีใครเข้าใจฉันไม่มีใครช่วยฉันมีตั้งสติให้ดีแล้ว Dear Universe จักรวาลที่รักเห็นไหมอ้อมสั่นสะเทือนเลยสั่นสะเทือนมากลูกรู้เปล่าแม่เขียนว่า Dear Universe จักรวาลที่รักแล้วแม่ก็เขียนบรรเลงเลยแม่อยากได้อะไรแล้วก็ขอบคุณจักรวาลแล้วก็เซ็นชื่อพิมพัทรากระบวนการทั้งหมดที่แม่ทำไม่เกิน5นาทีฉันเล่ายาวใช่ไหมเวลาเราเล่าถึงสภาวะอารมณ์อ่ะเหมือนเวลามันยืดแม่เคยสอนในคอร์สจำได้ป่ะเวลาที่เราดราม่าเวลาที่เราแบบว่าสตอรี่อ่ะเหมือนเวลามันถูกยืดแต่ในโลกของความเป็นจริงที่ปรากฏไอ้กระบวนการเขียนจดหมายถึงจักรวาลเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน5นาทีเข้าใจยังแล้วลูกรู้ไหมโอ้โหวันนี้สอนแพงแม่สอนแพงทุกวันเลยอ่ะใช่พี่นายเรียนแม่ทันไหมเนี่ยเราอ่ะไม่ทันมาพยักหน้าเนี่ยไม่แต่เข้ามาประโยคนี้คือแบบโอ้โหเหมือนกับนายตี้ตอนนี้แม่แบบแม่ตอนนี้โฟลว์สุดๆนั้นนายต้องตามเก็บเพราะอะไรรู้เปล่าลูกที่อยู่ใกล้แม่ทำงานกับแม่ต้องตามเก็บอารมณ์แม่ให้ทันมันจะพุ่งไปด้วยกันเลยที่เธอบอกอ้อมแม่พูดตลอดเลยว่าเฮ้ยนายตี้กำเก็บไม่ทันแล้วแม่พูดกับอ้อมทุกวันนายตี้ไปไหนวะวันนี้นายตี้ไปไหนวะคือสุดท้ายอะเวลาทำงานหรือทำมาหากินหรือเวลาแบบสร้างอาณาจักรธุรกิจสร้างเงินไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะเว้ยโฟอารมณ์อย่างเดียวเลยนายตี้จริงแม่เข้าเงินเข้าวันละล้านทุกวันน่ะมันคือโฟอารมณ์ค่ะดูดค่ะสุรภามองหน้าแม่เหมือนจะสิงแม่หรือว่าแบบว่ามองหน้าแบบโอ้โหไม่เคยเจอใครดูดเข้มข้นขนาดนี้สุรภาดวงมากบนโอ้ยสุดาพรถูกต้องลูกรู้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดแม่ตลกหน้าตัวเองในกล้องว่ะขอโทษนะลูกก็คือรัชดาลัยเธเตอร์นะคะหรือไม่ก็อีกทีก็คือละครบอร์ดเวย์อะไรมันเพิ่งขึ้นแม่มันเพิ่งขึ้นใช่ป่าวสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฟังให้ดีนะอยู่ดีๆเจ้าหน้าที่ตรงเคาน์เตอร์ก็เดินมาหาแม่ตรงเก้าอี้โซฟาและจังหวะนั้นก็เป็นจังหวะที่โซนอารมณ์แม่เลื่อนจากแดงไปเหลืองไปเขียวขึ้นฟ้าและขึ้นขาวขาวเลยมีวงกลมแองเจิลอยู่บนหัวแล้วเพราะ Dear Universe แล้วเขียนจดหมายบอก Universe ว่าต้องการอะไรและณขณะที่เขียนคือมันไม่ได้สนใจปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเข้าใจป่าวช่องอารมณ์มันถูกสับสวิชเฮ้ยฟังให้ทันนะมีหนังสือฝรั่งเขียนเลยนะ How to Switch Your Emotion อันนี้แพงนะเว้ยแล้วแม่ไม่ต้องสอนแบบฝรั่งอ่านหนังสือเป็นเล่มนี่สรุปให้ฟังเลยแบบนี้ทำแบบนี้กดแรงดึงดูดฝรั่งเนี่ยมันเขียนหนังสือกดแรงดึงดูดเป็นร้อยๆเล่มแค่ emotional switch เนี่ยคือ switch อารมณ์เนี่ยหนังสือเป็นรูปแบบว่าสวิตไฟอ่ะให้ดับสวิตอารมณ์สอนไม่เป็นเล่มเลยเนี่ยแม่สอนง่ายๆเนี่ยในไลฟ์เนี่ยไลฟ์เดียวจบรู้เรื่องเลย Dear Universe หนูกำลังจะพิมพ์มากเข้าใจยังลูกเสร็จแล้วทำไงต่อฝรั่งคนนั้นเดินมาตอนที่อารมณ์แม่โซนขาวแล้วไว้วางใจสุดๆเชื่อมั่นสุดๆปล่อยวางแล้วถึงขนาดว่าเขียนจดหมายถึงจักรวาลแต่ในใจลึกๆก็ปล่อยวางว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าจะต้องได้ห้องอื่นจริงๆมันต้องดีที่สุดสำหรับฉันอย่างนี้เลยอ่ะเพ
พอขึ้นโซนขาวนะอะไรที่เคยดำมืดขวางหูขวางตามันจะกลับเป็นการแบบยอมรับเซอร์เรนเดอร์เข้าใจมันจะเป็นอารมณ์นั้นเลยแล้วฝรั่งแม่งทำเซอร์ไพรส์แม่อีกมันคงเช็คข้อมูลแล้วฝรั่งเพราะแม่เขียนมาด้วยว่าแม่มาครั้งนี้เพื่อมาanniversary wedding anniversary มาฉลอง anniversary ฝรั่งนี่มันถือมากนะเวลาลูกทราเวลเวลาลูกเดินทางไปต่างประเทศถ้าวันเกิดหรือ anniversary ฉลองอะไรพวกนี้โรงแรมที่เมืองนอกเขาจะจัดแบบเค้กมาให้จัดแบบไวน์มาให้จัดผลไม้มาให้จัดชีสเพลทดีๆมาให้ฝรั่งมันถือเรื่องพวกนี้ไงเขาก็คงเช็คประวัติแม่ว่าแม่เขียนอะไรมาก่อนว่าแม่มาเพื่ออะไรลูกรู้ไหมเขาบอกแม่ว่ามาดามนะคะเรียกแม่ว่ามาดามแล้วก็บอกแม่ว่าฉันมีข้อเสนอพิเศษให้กับคุณตามฉันมาตอนนั้นคืออารมณ์กูขาวแล้วด้วยไงอยู่โซนนางฟ้าแล้วคือเราก็ฟีลได้เลยว่าเขาน่าจะมีข้อเสนอที่พิเศษจริงๆเขาถึงกล้าเดินมาทำหน้าแบบนั้นใส่เราแล้วเราก็คือโซนขาวแล้วเนี่ยเหมือนเสื้อสีขาววันนี้ที่ใส่โซนนางฟ้าเลยลูกรู้ไหมจำได้ไหมเคยเห็นรูปที่แม่ไปเที่ยวประเทศกรีซซันโตรินีที่แม่โพสใช่ไหมจำได้จำได้ห้องนอนแม่อยู่ริมเมดิเตอร์เรเนียนคาบสมุทรได้เดี๋ยวจะโพสรูปให้ดูเอาไหมเดี๋ยวจะโพสรูปตอนที่ไปเที่ยววันนั้นให้ดูมีใน IG แม่มีใน IG แต่ลูกอย่าตามไปดูใน IG เลยนะแม่โพสลงที่ Facebook แม่จะได้โชว์ว่าตอนนั้นแม่ใส่ชุดว่ายน้ำหุ่นดีด้วยโอเคเดี๋ยวแม่โพสอุ๊ยพูดอะไรออกไปไม่เพื่อการเรียนการสอนลูกไม่ได้คิดเราไม่ได้คิดว่าเราจะโชว์มันคือการเรียนการสอนอุ๊ยทำไมคิดดังจังอ่ะคุณลุงทุกคนเข้าใจยังและแม่เพิ่งมารู้ตอนหลังว่าห้องที่แม่ได้มันราคาเบิ้ลเป็น2เท่าของห้องที่แม่จ่ายเงินจองไปไม่ได้หมายความว่าเวลามีบททดสอบแล้วเราจะต้องปล่อยไปตามยถากรรมหรือปล่อยไปตามสถานการณ์เราสามารถรีเฟรมอะเฟรมเป็นฉากที่มันเกิดขึ้นอำนาจของพระเจ้าก๊อดในตัวเราคืออะไรรีเฟรมแม่งเลยสวิชภาพเลยอยากให้อะไรเกิดขึ้นแต่ต้องสวิชได้จริงๆนะเว้ยหมายถึงแม่จับตัวเองทันปึ๊บตัดอารมณ์เลยว่าเฮ้ยกูทำอะไรอยู่เนี่ยกูกำลังฝืนโฟกูกำลังต่อต้านนะคือเวลาอารมณ์โกรธเศร้าเหงาเสียใจทุกอย่างคืออารมณ์ที่ต่อต้านความโฟลของจักรวาลต่อต้านความยอดเยี่ยมของจักรวาลแต่มนุษย์ไม่รู้ตัวว่ามนุษย์กำลังอาศัยอยู่บนสนามพื้นที่เรดโซนสีแดงเข้าใจที่แม่พูดไหมเนี่ยเข้าใจค่ะเข้าใจใช่ไหมใช่ค่ะรีเฟรมนะครูแอนนี่พิมพ์รีเฟรมเป็นภาษาอังกฤษหน่อย R E F R A M E รีเฟรมเฟรมที่แปลว่าแบบฉากอะตอนอะเฟรมอะรีเฟรมเข้าใจยังหนูอารมณ์ดีเศรษฐีหน้าใหม่นะคะน่ารักมากครูพี่เว้นบอกแพงมากแม่จริงลูกๆเอาไปใช้เลยแพงมากจริงๆสรนันท์ว่าถูกใจบอกว่าขนลุกทั้งตัวเลยค่ะครูรุ้งครูซูซี่บอกหนูอินมากค่ะซูซี่ลูกเคยเรียนคอร์สพลังเทพเจ้าจำได้เปล่าที่แม่สอนร่วมกับอาจารย์บัณฑิตน่ะลูกจำได้เปล่าว่าอาจารย์บัณฑิตสอนคล้ายๆทำนองนี้เรื่องรีเฟรมอ่ะซูซี่ลูกจำได้เปล่าคอร์สที่แม่กับอาจารย์บัณฑิตฟีเจอริ่งกันสอนด้วยกันน่ะพลังพระเจ้าอ่ะจำได้เปล่าซูซี่ถูกต้องรีเฟรมถูกต้องเก็ตยังโอเคแม่สรุปให้เลยลูกไม่ต้องเอาไปนั่งคิดว่าแล้วกูจะแบบว่าเวลาเจอบททดสอบจักรวาลกูจะสวิชอารมณ์ยังไงเขียนจดหมายถึงจักรวาลขึ้นต้นว่าจักรวาลที่รักจ๋าจ๋าด้วยนะจักรวาลที่รักจ๋าฉันต้องการหรือไม่ต้องฉันต้องการก็ได้ทางลัดคืออะไรป้าอ้อมฉันต้องการยังระดับต่ำขอบคุณจักรวาลจ๋าที่ส่งห้องพักยอดเยี่ยมติดริมผาดูพระอาทิตย์ขึ้นอย่างสวยงามแม่เขียนเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเว้ยแต่ใช้กระบวนการแค่5นาทีไม่ได้ลำพึงลำพันอะไรนักหนาก็คืออยากได้อะไรก็เขียน
แล้วขอบคุณลงท้ายจุด full stop แล้วเซ็นชื่อตัวเองด้วยเอากับแม่ไหมล่ะคุยสลีไปอาบน้ำมานุ่งกระโจมอกฟังแม่อยู่หรือเปล่าลูกหรือว่าเปลี่ยนชุดนอนแล้วทำอะไรคะดื่มสเตลล่าก่อนนอนหรือเปล่าคะหรือว่าดื่มอุ๊บหรือว่ามาร์กหน้าทองคำคะคุยสลีหมดเลยค่ะหมดทุกกระบวนการนี่แม่เคลียร์ให้พวกลูกเลยนะไม่ต้องไปนั่งคิดเองบางทีเรียนแล้วต้องไปคิดเองว่าลูกกูทำกระบวนการอะไรดีถ้าเมื่อไหร่ที่เจอบททดสอบลูกมีหน้าที่รีเฟรมเปลี่ยนฉากอนาคตที่ลูกต้องการจะให้มันเป็นและหนึ่งในตัวอย่างที่แม่เล่าก็คือน้ำมันหมดรถติดบนทางด่วนแม่ก็เปลี่ยนฉากแล้วเรียบร้อยทุกคนสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ตรงหน้าหาความหมายที่ยอดเยี่ยมที่มันเกิดขึ้นให้ได้เหมือนที่แม่บอกโอเคสถานที่นี้สวยและทุกอย่างยอดเยี่ยมมาถึงตรงนี้แล้วจะได้ห้องพักแบบไหนก็ถือว่าเป็นโบนัสที่สวยขนาดนี้แล้วอะคือมันต้องปรับอารมณ์ใจก่อนนะรีเฟรมก่อนจากอารมณ์โกรธให้มันเป็นอารมณ์ที่แบบพึงพอใจเข้าใจยังแล้วยิ่งเขียนจดหมายถึงจักรวาลนะทุกอย่างจบไม่ต้องเชื่อลูกเอาไปลองทำตามดูนะคะเอาไปลองทำตามดูนะคะเวลาที่เงินเริ่มแบบติดฝืดๆแล้วอะต้นตอมาจากใจลูกเวลาที่เงินไม่พอใช้เงินฝืดเคืองเงินติดขัดต้นตอไม่ได้มาจากคนอื่นลูกบอกแม่ที่ลูกติดขัดฝืดเคืองเนี่ยเพราะจ่ายค่าเทอมลูกสาวซื้อเสื้อผ้าชุดนักเรียนใหม่ให้ลูกชายจ่ายค่าเบี้ยประกันส่งรถส่งบ้านตอนนี้ผัวตกงานแม่บอกเลยที่มันเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นก็เกิดมาจากหนูดึงดูดให้เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแต่เราจับอารมณ์จับตัวเองไม่ทันว่าระหว่างก่อนหน้านั้นเราสร้างอะไรมามันจับไม่ทันมันจับต้นชนปลายไม่ได้เลยแล้วอยู่ดีมันก็บอกว่าความซวยบังเกิดขึ้นกับชีวิตขอโทษนะลูกไม่มีความบังเอิญไม่มีความซวยใดบังเอิญเกิดขึ้นในชีวิตใครและจงเป็นนายชีวิตตัวเอง 100% จงรับผิดชอบชีวิตตัวเองให้ได้ 100% ถ้าเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นกับอยู่กับลูกตอนนี้อ่านให้ออกว่าก่อนหน้านี้เป็นฉากเป็นบทบาทละครที่ผ่านมาลูกทำอะไรไว้แบบที่ไม่ได้ตั้งธงเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจนแบบที่ไม่ได้สั่งงานละเอียดแบบที่ไม่ได้เห็นภาพชัดแบบที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายและใส่รายละเอียดแบบที่ไม่ได้ใส่อารมณ์ความรู้สึกครอบครองผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้สเปะสปะและมนุษย์เป็นแบบนี้แล้วพยายามจะไปหาแพะรับบาปหรือหาว่าใครผิดสักคนนึงที่ฉันเป็นหนี้เพราะไอ้นี่มาขอยืมเงินฉันลูกฉันต้องจ่ายค่าเทอมผัวฉันตกงานฉันต้องรับผิดชอบผ่อนบ้านผ่อนรถจ่ายค่าเทอมซื้อเสื้อให้ลูกเข้าใจยังเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ฝืดๆหนืดๆเรื่องการเงินให้กลับมาเช็คที่สภาวะใจลูกเป็นอันดับแรกแล้วลูกจะพบว่าจริงว่ะก่อนหน้านี้ลูกด่าผัวทุกวันเลยที่มันตกงานไม่ได้ด่าต่อหน้าผัวด้วยนะด่าในใจลูกทุกวันไอ้ผัวเฮงซวยกูไม่น่าได้มึงมาเป็นผัวเลยแทนที่ช่วยกันทำมาหากินคือไม่ได้ด่าผัวตรงๆแต่ด่าในใจทุกวันความรู้สึกลูกรู้สึกว่าตกเป็นเหยื่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้ลูกเก็ตป่ะว่าลูกพูดอะไรกับตัวเองตลอดเข้าใจยังลูกอาจจะเผลอด่าลูกขึ้นมาไม่ได้ด่าลูกจริงๆด้วยนะด่าในใจด่าว่าฉันไม่น่าส่งแกให้เรียนแพงๆเลยเรียนก็ยังโง่อยู่ดีอ่ะพอลูกเอาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรใบเกรดมาให้ดูแล้วพอรู้ว่าต้องจ่ายค่าเทอมแบบ 25,000 นึกด่าลูกในใจเลยเดชะบุญเนี่ยไม่ได้ด่าออกไปแต่ด่าในใจลูกเห็นยังว่าสภาวะใจที่ลูกเสพอยู่ทุกวันดื่มด่ำอยู่ทุกวันที่ลูกไม่รู้ตัวลูกสื่อสารและพูดอะไรกับตัวเองที่แม่บอกเสียงในหัวที่ลูกใส่คำสั่งชีวิตอะ RAS อะโอ้โหแม่เฉลยครบทุกกระบวนการจริงๆลูกกบบอกโอ้คุณดัชนีบอกขนลุกเก็ตค่ะครู
คุณสมใจบอกแพงมากพูดในใจโอ้ยลูกนับวันแม่สอนเนี่ยจบครบทุกกระบวนท่าไหมทุกคนวันนี้อิ่มไหมอิ่มในอารมณ์ไหมโค้ดว่าบอกไลฟ์นี้แพงจริงแชร์กันเร็วๆขอบคุณลูกว่าแชร์ลูกกันบอกไม่รู้ตัวจริงๆค่ะที่เราสื่อสารออกไปตลอดเวลาลูกแจนบอกสภาวะใจนิชยาบอกแพงมากอีกแล้วจ้าแม่จ๋าสตาร์บอกภาวะสภาวะใจเสียงในหัวแม่ครูแพงมากครูแพรครูซ่าบอกขอบคุณทุกความรู้ของแม่ใช้ได้จริงเปลี่ยนชีวิตคุณอิสรีบอกใครเจอแม่คนนั้นโชคดีใครเจออิสรีก็โชคดี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 โอเคไหมคะอิ่มมากค่ะเข้าใจเลยค่ะเยี่ยมมากนะคะอุ้มบอกอิ่มเต็มฟูมากแม่งั้นต่อไปนี้ค่ะเรามาฝึกการสื่อสารกับจักรวาลทุกขณะจิตร่วมกันไหมคะอับบาฮัมฮิกก็สอนเรื่องนี้อีกการสื่อสารกับจักรวาลทุกขณะจิตมาบอกโอ้โหแม่อะไรวะมันจะทุกขณะจิตเลยเหรอเครียดไปเครียดอย่างนี้ลูกไม่เอาอ่ะพอละแค่นี้ก็ได้เวลาขี้เกียจสอนเหนื่อยละพอรู้แค่นี้พอแล้วล่ะขี้เกียจอธิบายต่อแล้วดูนี่กี่แชร์แล้วยังไม่ถึง 2,000 แชร์เลยพอละขี้เกียจอธิบายละเอาไปสอนในคอร์สเรียนเลยดีไหมเนี่ยมันของดีๆทั้งนั้นนี่มันของแพงสุดๆนะคะครูกบบอกแพงพีคเฉลยครบถ้วนทุกกระบวนท่าเอาจริงๆลูกเนี่ยเวลาแม่สอนพวกหนูอะหนูเข้าใจไหมแม่ใช้พลังงานนะเว้ยแม่กำลังคุยเขี่ยหาอะไรคะคุยเขี่ยหาอะไรสักอย่างในกระเป๋าเวลาแม่สอนแม่ใช้พลังงานนะวันนี้พอก่อนเอาแค่นี้ละลูกแค่นี้ก็สุดยอดแล้วจะอยากรู้อะไรกันนักหนาไปกว่านี้จริงป่ะไอซ์จริงครับปิดไลฟ์เห็นไหมไอซ์บอกปิดไลฟ์เลยครับพี่ลุงปิดไลฟ์เลยปิดไลฟ์เลยครับพี่ลุงครูขาสอนต่อนะคะแชร์แล้วค่ะเรียนฟรีเนี่ยชอบจังเลยแชร์กี่แชร์แล้วล่ะเปิดเพลงระหว่างรอแชร์เดี๋ยวจะพิจารณาอีกทีว่าจะสอนต่อดีไหมแม่คะมีพิจารณาอีกทีด้วยเหรอคะใช่เพิ่งรู้ตัวเองว่าทาแป้งที่หน้ากับคอไม่เสมอกันจะจบไลฟ์อยู่แล้วไม่มีฝ่ายหน้าฝ่ายผมมาเช็คความสวยให้แม่เลยอ่ะ คุณลุงคะแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอคะไลฟ์ Life, แปลว่าสดไลฟ์แปลว่าชีวิตนี่คือธรรมชาติของชีวิตอย่าคิดมากแม่ทำให้ลูกดูว่าความเพอร์เฟกต์มันไม่มีจริงหรอกค่ะใครจะมาออกไลฟ์แล้วรอความเพอร์เฟกต์ฉันทำให้เธอดูแล้วเปิดเพลงค่ะเปิดเพลงที่ทำให้แม่ดูอารมณ์แบบว่าขึ้นโซนขาวหน่อย แล้วดูว่าจะสอนต่อดีไหมหนึ่งสามหนึ่งสามสอนต่อค่ะเดียครูรุ้งมายูนิเวิร์สโอ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมทำกับครูแบบนี้อุ้ยลาเวนเดอร์บอกเดียครูรุ้งมายูนิเวิร์สขอบคุณที่แม่ไลฟ์ต่อค่ะทุกคนครับปรบมือกับอุ้ยลาเวนเดอร์ค่ะอุ๋ยลูกเอาสิ่งที่แม่สอนทำทันทีเลยอ่ะไอ้คะขอเอฟเฟกต์ให้อุ๋ยด้วยค่ะไอ้ไม่มีเอฟเฟกต์ให้อีกมีเอฟเฟกต์ไหนมีเอฟเฟกต์อะไรส่งเอฟเฟกต์ให้อุ๋ยหน่อยค่ะสุดยอดมากมีเอฟเฟกต์มาแล้วเอฟเฟกต์มายังไหนไหนจุดพุ่ยอุ๋ยค่ะมายังมายังอุ๋ยเราเป็นเดิมโอ้ยอาปิเพนได้สอนต่อชอบไหมชอบไหมสนุกไหมสนุกไหมชอบ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 ไหมเออโอ้โหสั่งอะไรได้อย่างนั้นบอกแล้วเขาไม่ใช่คนธรรมดาอยู่แล้วโอ้ต่อไปนี้
ไอ้มาไอ้มาแล้วมันก็ดังๆแต่มันต้องดังประเด็นคือไอ้มาเร็วอ่ะต่อไปนี้ใครแชร์เยอะที่สุดใครอะไรแม่จะมีเอฟเฟคให้ทุกคนเป็นของรางวัลอ่ะมา1 2 3มีเสียงแล้วกันเอาผอมพร้อมพร้อมเอาดีๆเอาดีๆ1 2 3เอาอีกทีนึง1 2 3เอาใหม่1 2 3ไปเอาไปเก็บไปเอาไปเก็บก่อนขอเวลาตั้งค่าก่อนเพลงไม่สอดคล้องกับท่าทางที่คุณคิดไว้เลยนะคะจะเรียนต่อไหมล่ะดิฉันจะเอาไปอวดอาจารย์บัณฑิตว่าฉันมีทำธนดำถ่อมทำแล้วมีพุเจ้าแรกในไทยเจ้าแรกในไทยเจ้าแรกในวงการโค้ชครูแล้วเดี๋ยวก็จะมีก๊อปปี้ตามๆกันไปนะคะเป็นแบบนี้เสมออยู่แล้วใช่ไหมลูกนะคะเจ้าแรกในไทยจริงๆคิดได้ไงว่าเจ้าแรกในไทยโอ้โหครูลุงอัจฉริยะไอ้เตรียมเพลงไว้ดีๆนะตะลึงตึงโป๊ะอย่างเงี้ยไม่ได้นะอ้าวโอเคอ่ะมาสายเสพพุก็มานะอ่ะทุกคนหอมปากหอมคอหนึ่งกับอ้อมเอาเทคนิคสั้นๆที่แบบแม่เล่าอ่ะว่าเจอบททดสอบของจักรวาลอ่ะทำยังไงแม่สอนขั้นสุดแล้วแม่สอนเดียร์ยูนิเวอร์สแหละอ่ะลูกมีอะไรจะสอนมีจะให้เคล็ดลับไหมอ้อมบอกถ้าแม่สอนสุดขนาดนี้อย่าให้หนูต้องสอนอะไรนะคะหนูแม่มันจบที่แม่แล้วมันจบที่แม่แล้วแม่แต่มันเป็นคำที่สั่นสะเทือนมากจริงเพราะมันเปลี่ยนโฟลว์ทันทีเลยจริงไม่จริงไหนมาพูดดิจริงไม่จริงเอาไมค์เธอมาด้วยลูกไหนมาบอกซิไหนจะแม่จะได้สอนต่ออ่ะคือมันเป็นคำที่สั่นสะเทือนมากเพราะว่าแค่ฟังปุ๊บแบบพลังงานหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนเลยแล้วครูอ้อมอ่ะเป็นคนที่ใช้แบบพลังคำพูดอะแม่หนูอาจจะไม่ได้เป็นคนเขียนแต่หนูอะใช้คำว่าจักรวาลจ๋าเป็นการดึงโฟลว์ตัวเองอะขึ้นทุกครั้งเลยจริงๆคือพลังคำพูดมันมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกต้องลงก้มลงนิดนึงใช่ไหมคะประมาณนี้อะก็คือแบบมันมีผลแบบแค่แม่บอกปุ๊บอะใจมันแบบหัวใจมันเต้นแรงแล้วพลังงานมันเปลี่ยนมันรู้สึกสั่นสะเทือนแบบขนลุกเลยว่าแบบใช่คอนเฟิร์มจิตใต้สำนึกเราแบบเปลี่ยนโฟเปลี่ยนพลังงานเลยจริงๆแล้วแบบมีอยู่อีกประโยคนึงที่แม่ให้ก็คือครูอ้อมใช้สิ่งนี้เวลาจะก้าวข้ามทุกๆเรื่องทุกปัญหาเลยก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจักรวาลอยู่ข้างฉันเสมอคือประโยคที่แบบว่าแบบสั่งจิตตัวเองเวลาที่เราเจอกับความท้าทายเราเจอกับปัญหาเราเจอกับอุปสรรคที่แบบเรารู้สึกว่าเอ้ยแย่แล้วอ่ะเอาสมมติว่ามันเกิดเสียงในหัวขึ้นมาว่าแย่แล้วอ่ะให้ส่วนกลับไปเลยค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจักรวาลอยู่ข้างฉันเสมอแล้วทุกอย่างมันจะรู้สึกไว้วางใจในจักรวาลว่าเหตุการณ์มันจะเปลี่ยนจากร้ายแล้วกลายเป็นดีทันทีเลยค่ะเดี๋ยวแม่จะเสริมอ้อมว่าโอเคแม่จะเสริมสำหรับทุกคนเลยนะเวลาที่เราอ่ะทำไมแม่ถึงเน้นการเขียนลูกฟังแม่ให้ดีนะทำไมแม่ถึงเน้นการเขียนอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมอยากรู้ค่ะลูกฟังให้ดีนะอยากรู้ไหมเนี่ยอยากหน้าตาตรงอย่างเนี้ยอยากรู้แล้วแต่หน้าตาทางบ้านเนี่ยอยากรู้ยังหน้าตาทางบ้านนี่อยากรู้ยังใช่เพราะว่าหนูอะพูดแล้วหนูก็รู้เลยว่าเนี่ยมันต้องมีส่วนที่สำคัญที่แม่ให้เขียนถูกต้องหน้าตาทางบ้านพร้อมจะอยากรู้ยังพร้อมยังความคิดของมนุษย์ไม่เคยไว้ใจได้เลยลูกรู้อยู่แล้วนี่มีงานวิจัยสารพัดงานวิจัยเลยว่าในหนึ่งวันมนุษย์คิด 30,000 ถึง 50,000 เรื่องต่อวันเหตุผลที่เวลาที่มนุษย์แค่คิดจำที่แม่สอนในคอร์สโครนิ่งไฟปั้นดินสู่ดาวได้ปะจำได้ค่ะมันจะเป็นเพียงก้อนเมฆความคิดที่ฟุ้งลอยไปลอยมาอยู่แบบนี้จับต้องไม่ได้และมีความคิดใหม่ๆวิ่งมาทับซ้อนเสมอสมมติลูกคิดอะไรดีๆอยู่ถ้าผัวลูกเดินมาแล้วบอกว่า
แม่ไฟชั้นสองดับทั้งชั้นไฟตกเบเกอร์พังหรือมันช็อตเนี่ยเมื่อกี้เรากำลังแบบว่าคิดไอเดียพันล้านได้เลยกำลังโฟลว์เลยหัวเดินมาอินเทอรัปต์แล้วบอกว่าไฟดับบ้านชั้นสองทั้งชั้นเลยไฟช็อตหรือเบเกอร์พังไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภาวะที่โฟลว์อยู่ตอนนั้นหายเลยไหมหายหายเลยไหมหายหรือแม้แต่ลูกกำลังนั่งสบายๆริมแม่น้ำเวลาไปสมมติไปเที่ยวพัทยากับครอบครัวนั่งกระดิกเท้าอยู่สบายๆกำลังแบบ peaceful mind มากเลยมีความสุขสงบใจแล้วก็ไอเดียดีๆทางธุรกิจหรืออะไรเงี้ยมันผุดออกมาสักพักได้ยินเสียงลูกร้องตุบตับตุบตับตุบตับหัวใจลูกสลายได้ไหมเด็กมันทะเลาะกันเด็กมันตีกันแต่สำหรับลูกอ่ะการที่คนเป็นแม่ได้ยินเสียงลูกใจสลายเลยไหมรีบวิ่งไปดูฉากสวยๆเมื่อกี้ที่กำลังนอนทอดกายอยู่ริมชายหาดกระดิกเท้าไอเดียผุดหายไหมหายไหมหายแม่จะอยากจะสอนเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วไอจำได้ป่ะที่พี่บอกว่าทำไมความฝันของคุณถึงไม่เสร็จสักทีทำไมงานของคุณมันถูกยืดระยะเวลาไปตลอดจำได้ป่ะไอที่พี่บอกพี่อยากจะสอนเรื่องนี้ให้มนุษย์ให้ลูกศิษย์ทุกคนรู้จำได้ป่ะเรื่องนี้สำคัญด้วยคุณเก็ตยังเก็ตเลยแม่นี่คือแค่ยกตัวอย่างแต่ในความเป็นจริงที่มันง่ายและเลวร้ายกว่านั้นคืออะไรคะลูกกำลังฟังแม่ไลฟ์อยู่สักพักมีเด้งเตือนมาจากไลน์แอปพลิเคชันหวยงวดนี้ใบหวยกูกำลังฟังครูลุงอยู่มันขึ้นมาว่าใบหวยงวดนี้เตรียมแทงพรุ่งนี้กูไปจากครูลุงก่อนเข้าใจยังหรือแม้แต่ครูลุงนั่งอยู่ตรงเนี้ยเราเสือกมีโทรศัพท์2เครื่องไว้ลูกเครื่องนี้ครูลุงก็ไลฟ์อีกเครื่องนึงกูกำลังช้อปปิ้งออนไลน์อยู่ถามจริงมันจะเข้าใจที่แม่สอนอย่างละเอียดลึกซึ้งไหมคือก็วางแม่ไว้อย่างเงี้ยอีกโทรศัพท์อีกอันนึงกำลังเข้า IG ช้อปปิ้งออนไลน์กูเอาเสื้อตัวไหนดีแอบครูลุงก็พูดไปกูก็ช้อปปิ้งออนไลน์ไปความคิดมันซ้อนทับเหลื่อมกันมั่วไปหมดสะเปะสะบะนั่นหน้าเหลืองมาใครฟังฉันอยู่แล้วช้อปปิ้งออนไลน์ไปด้วยเนี่ยแพงมากแม่แพงมากโหวันหลุดไปเลยค่ะลูกออนมาชัยสงบอกเห็นไหมวันนี้แม่สอนแพงไหมแพงมากแพงขอพลุหน่อยค่ะขอพลุหน่อยค่ะแพงขอพลุค่ะขอบรู้ให้แม่ด้วยค่ะเสียงด้วยค่ะเสียงและพุมาค่ะไม่ลดไหมครับเสียงเบาไม่นะลูกอยู่ไม่อยู่โอเคอยู่เสียงเบาหรออยู่อยู่แล้วลูกทางบ้านเป็นไงบ้างคะเสียงคุณแม่โอ้ไม่แบตหมดเลยละค่ะไม่แบตหมดโอ้โชคดีมีไม้สำรองแบตหมดลูกแบตหมดโหทีมงานทำงานเร็วมากเลยอะแม่ก็บอกไอซ์ว่าไอซ์ไปนอนเถอะคืนนี้นี่ไงถ้าไอซ์ไม่อยู่ขอบคุณมากเลยค่ะโหจักรวาลดูแลแม่เป็นอย่างดีเสมอตลอดเวลาเลยเห็นไหมแต่แม่คงจะไม่สามารถสอดจากใต้กระโปรงขึ้นมาข้างบนได้อีกรอบนึงนะคะเอาแค่ติดแค่ตรงนี้ไปก่อนสุดยอดไหมทุกคนสุดยอดมีพุกับเอฟเฟกต์เสียงให้พี่ยังทุกไอซ์บอกว่าเอาสักเบาลงนะโอเคมาชัดนะชัดเสียงไม่ชัดเหมือนตอนแรกเหรอลูกงั้นปรับเสียงที่โทรศัพท์หนูเอาแล้วกัน จริงด้วยแม่กำลังไล่ตอบคอมเมนต์เลยเห็นไหม โค้ดว่าบอกจริงแม่ฟังแม่อยู่แล้วก็ไล่ตอบคอมเมนต์คนที่อินบ็อกซ์มาสั่งของและ CFI โค้ดว่าอยู่ เห็นยัง เพราะฉะนั้นแม่ถึงบอกว่าเวลาที่ลูกจะ make your dream comes true เวลาที่คุณจะทำความฝันของคุณให้เป็นจริงผ่านกระดาษผ่านอับราฮัมฮิกส์เขาเรียกว่า canvas เข้าใจคำว่า canvas ป่ะคุณจะสร้างความฝันของคุณอะจากไอ้กระดาษอันนี้ขึ้นมาก่อนที่คุณจะหลดปลายปากกาลงไปอะให้คุณล็อกห้องเอาโทรศัพท์ออกไปห่างๆตัวและ make sure ว่าคุณได้ทำธุระปะปังกระจุกกระจิกกระจุ๋มกระจิ๋มอะไรของคุณ
อิจุอิจ้อยหอยสังเสร็จหมดแล้วคุณจะไม่มีความกังวลอะไรจะไม่มีความคิดซ้อนจะไม่มีเสียงในหัวบ้าบ้าบอบอขึ้นมาเป็นไหมตอนนั่งสมาธิอ่ะลูกนั่งสมาธิอ่ะหูยคิดงานดีเลยแม่พอออกจากสมาธิแบบเป็นไงลูกนั่งสมาธิสงบไหมหูยแม่ดีมากดียังไงลูกคิดงานได้เพียบเลยไม่ได้เรียกว่านั่งสมาธิแล้วไอ้ที่นั่งสมาธิกันแล้วมันไม่โฟลว์มันไม่สามารถที่จะแบบจูนพลังงานดีๆได้อะเพราะอะไรมันคิดอะไรตอนนั่งสมาธิเต็มเลยเรื่องต่างๆมันพุ่งเข้ามาตลอดเวลาจริงไม่จริงจริงไม่จริงนั่งสมาธิคือนั่งสมาธิคือหยุดคิดไม่ต้องฟุ้งซ่านตอนบอกให้คิดคิดไม่ออกพอตอนบอกให้นั่งสมาธิกูคิดร้อยเรื่องเข้าใจยังเพราะฉะนั้นเมคชัวร์ว่าก่อนที่ลูกจะหลดปลายปากกาเขียนสั่งอะไรซึ่งเดี๋ยวแม่จะสอนในคอร์ส12สเต็ปเขียนสั่งอนาคตกระบวนการของอับราฮัมฮิกส์สัมมนาสดออนไลน์เรียนพร้อมกันทั่วโลกวันเสาร์ที่7มีนาคมแม่เตรียมการเรียนการสอนแม่ยังขนลุกไปทั้งตัวเลยสิ่งที่แม่จะสอนลูก3ชั่วโมงเต็มๆราคาตอนนี้คือ4444รีบลงทะเบียนนะเว้ยราคาจักรวาลใครลงทะเบียนเลขตอง4ไปนี่รวยรวยจริงแต่ถ้าจะรวยกว่าคือตอนที่ลงตอนเลขตอง5ไม่ต้องรีบลงหรอกลูกเลขตอง4อ่ะอาจจะไม่รวยเท่าตอนลงทะเบียนตอนเลขตอง5รอให้คอร์สมันขึ้นเป็นเลขตอง5ก่อนค่อยจ่ายดีกว่าลูกตอนนั้นมันโชว์ว่าลูกรวยของจริงแม่ตอนเก้ารวยสุดครูอ้อมบอกว่าถ้าต้องการจะโชว์ให้จักรวาลรู้ว่ากูอ่ะเหลือเฟือให้ลงตอนตอง9ตอนที่ค่าคอร์สแม่งขึ้นเป็น9999แล้วอ่ะค่อยลงตอนนี้ไม่ต้องรีบนะคะตอนนี้ราคาคอร์สยังอยู่ที่4444อยู่นะคะ12สเต็ปเทพเขียนสั่งอนาคตนะคะบวกกับถอดรหัสตัวเลขแถมให้ด้วยนะเว้ยแถมเรื่องถอดรหัสตัวเลข0ถึง9ที่เป็นเฉพาะตัวของเราแต่ละคนและแม่จะบอกที่ไปที่มาหมดเลยว่าแม่ไม่ได้มั่วทุกอย่างคือกฎแรงดึงดูดคือกฎจักรวาลคือศาสตร์คือสัจธรรมที่เหมือนประภาคารอะไรก็มาชนไม่ได้อยากเรียนแล้วว่าแม่ตื่นเต้นอยากเรียนแล้ววันที่7แม่สอนกี่โมงบ่ายโมงตรงถึง4โมงเย็นแต่สำหรับVIP ที่มาเรียนที่บ้านแม่บ่ายโมงตรงถึง4โมงเย็นเสร็จแล้วแม่จะพาไปเลี้ยงข้าวเพื่อจะทำเวิร์กช็อปสดๆ ด้วยกันนะคะ VIP คือราคาที่2999นะคะถ้าคุณอยากรวยมากเดี๋ยวลงซุปเปอร์ VIP ตอนที่ราคามันขึ้นไป3999ก็ได้นะคะไม่เคย2999แล้วอะไรเพราะว่าไม่เคยมีราคาที่ถูกและดีขนาดนี้ซุปเปอร์ VIP 2999ไม่เคยเกิดขึ้นกับบ้านแม่ไม่เคยนะคะโอเค CF ไปแล้วคุณไนตี้บอกรีบลงซะลูก12สเต็ปเทพเขียนสั่งจักรวาลเอางี้ดีกว่าแม่เคยสอนเรื่องโฮโลแกรมแม่คือครูคนแรกของโลกที่สอนวิชาโฮโลแกรมแล้วตอนก็มีไอ้เจ้าลูกศิษย์มาอยู่ใกล้ชิดน่ะแล้วก็ขอเอาเรื่องนี้ไปสอนแล้วแม่ก็เลยหยุดสอนป่านนี้มันก็มาหายตัวหายหัวไปไหนแล้วมันก็ไม่มาสอนแล้วด้วยแถมเอาวิชากูไปก็เอาไปสอนผิดๆถูกๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแม่จะกลับมาสอนโฮโลในคอร์ส12สเต็ปเทพเขียนสั่งจักรวาลพูดคำเดียวสนุกแน่น้องเอ้ยสนุกแน่น้องเอ้ยแล้วแม่มีโฮโลแกรมบอร์ดโฮโลแกรมอะเป็นไฟล์ PDF ให้สำหรับทุกคนที่เข้าคอร์สไปโหลดเอาแต่คนที่มาเรียนซุปเปอร์ VIP ก็คือคุณจะได้ทำเวิร์กช็อปบอร์ดโฮโลแกรมต่อเลยทันทีแล้วก็ดินเนอร์โคชชิ่งกับแม่ต่อสุดยอดป่ะสุดยอดมากนะคะเจอกันทีเชอร์นะคะครัวหลิงบอกโอ้ยปาติสบอกเย่เอาละค่ะอะไรลูกอะไรเหรออืมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อ๋อลงทะเบียนเรียนใช่ไหมคะให้พิมพ์คำว่า CF4444เลยค่ะใครต้องการลงทะเบียนเรียนเห็นไหมคุณวิภาวันรู้คุณวิภาวันพิมพ์ว่า CF4444อู้จะกระจีหูเลยอะ
ม่เคยมีใครสอนถูกขนาดนี้นะเว้ยสนุกแน่ลูกว่าแม่บอกเลยสนุกแน่นะคะสนุกสุดๆสนุกเพราะว่าเป็นของอับราฮัมฮิกส์นะคะอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่มโนเอาเองนะคะคือเป็นศาสตร์กฎแรงดึงดูดที่มีที่มาที่ไปจากปรมาจารย์กฎแรงดูดที่อาจารย์บัณฑิตนับถือว่าเป็นอาจารย์ของอาจารย์บัณฑิตอย่างนั้นเลยอ่ะเออพิมพ์ CF 4444แล้วมันจะเด้งเข้าไปที่อินบ็อกซ์และแอดมินจะตอบคุณทันทีเลยนะคะพิมพ์มาเลยค่ะ CF 4444ค่ะคุณโกโก้เพิ่งเข้ามานะคะสวัสดีค่ะแอลลี่โปสเตอร์ไม่รอให้มันเป็น555ก่อนเหรอลูก ใครไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรนะลูกลงตอน555ก็ได้นะคะ ราคามันจะกระโดดจาก444ขึ้นเป็น555เลยเหรอคะแม่มันกระโดดทีละพันนี่คือเรียกว่าถูกเกินไปแล้วลูกครูไหมบอกขอบคุณจักรวาลที่รักขอบคุณจักรวาลใจดีขอบคุณจักรวาลใจดีขอบคุณลูกค้าใจดีขอบคุณลูกค้าใจดีนะฮะ12สเต็ปเทพค่ะของอับราฮัมฮิกส์ย้อนจริงค่ะลูกอ่าน Apps and it is given 70กว่าหน้าแล้วใจลูกเบยบินสุขใจจริงๆ yeah 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 นะคะคุณนะคะคุณลีลง CF 4444คุณทรีนะคะคุณทีพิมพ์ CF 444 444บาทมันจะไม่เด้งเข้านะคะเพราะ4มันตกไปตัวนึง คุณทีค่ะหาคุณที4ตกไปตัวนึงมันจะไม่เด้งเข้าอินบ็อกซ์นะคะคุณทีต้องพิมพ์ว่า CF 4444 4มีทั้งหมด4ตัววันนี้ต้อง4นะคะคุณเล็กบอกว่าเล็กจะลงตอน8888ค่ะคือรวยมากอะลูกนะคะเพิ่มเงินอีกนิดนึงมาลงซูเปอร์ VIP เลยดีไหมเอาแซวเล่นทุกคนออนไลน์ค่ะเฮอรี่ออนไลน์ออนไลน์คือราคา4444เป็นสัมมนาสดแปลว่าเรียนพร้อมกันทั่วโลกเวลาบ่ายโมงตรงถึง4โมงเย็นในวันเสาร์ที่7มีนาคมแสงสีเสียงครบถ้วนครูจะสอนแบบขึ้นเวทีมีสไลด์อะไรเสมือนหนึ่งเป็นสัมมนาสดแต่เป็นแค่ย้ายที่จากเวทีมาเป็นออนไลน์แต่สำหรับคนที่เรียนซูเปอร์ VIP เขาจะมาเรียนสดๆในห้องส่งกับครูรุ้งด้วยเลยค่ะ2999นะคะสำหรับซูเปอร์ VIP ค่ะโอเคคุณทีพิมพ์ถูกต้องแล้วนะคะเพิ่งเข้ามาออนไลน์ใช่ไหมคะออนไลน์ค่ะเฮอร์รี่ออนไลน์นะคะคุณพิริยาบอกขอลง555ค่ะชอบ5ชอบเลข5ขึ้นเลยไม่ได้ลูกไลฟ์หน้างั้นรอลงไลฟ์หน้านะคะ ขอพุด้วยค่ะขอพุให้กับคนที่เตรียมลง555รวยเขารวยอ่ะอย่ามาให้เขาลง4444นะขอพุให้กับเล็กด้วยเพราะเล็กจะลงตอน888นะคะใครนะบอกจะลงเลข5ชอบเลข5ขอพุให้เขาด้วยไอ้ขอพุให้เขาด้วยค่ะลินบอกเรียนซูเปอร์ VIP ค่ะนะคะโอเคนะคะลบคอมเมนต์อริยาทิ้งเลยนะคะเพราะว่าอริยาบอกว่าซูเปอร์ VIP 2999เมื่อกี้แม่พูดลบคอมเมนต์อริยาทิ้งด้วยค่ะไอซ์นะคะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดลูกลบคอมเมนต์ของอริยาทิ้งเขาพิมพ์ผิดซูเปอร์ VIP 29,999ลบคอมเมนต์อริยาทิ้งเพราะเดี๋ยวคนมาดูย้อนหลังอ่านคอมเมนต์เนี่ยเขาเข้าใจผิดนะคะโอเคแม่สอนต่อนะคะสอนต่ออริยาที่พิมพ์อ่ะ2999อ่ะทำคอร์สสอนเองเถอะอาริยาซูเปอร์ VP อ่ะ2999อ่ะเอาเลยกูเชียร์อีกต่างหากอ้าวนะคะลบคอมเมนต์อาริยาออกไปเลยลบนะลูกไม่ต้องบล็อกทำไมทำหน้าโมโหอาริยาเหรอจะบล็อกกันเลยเหรอจะบล็อกอาริยาเลยเหรอหมิวเขาพิมพ์ผิดเขาพิมพ์ราคาผิดลูกอย่าไปบล็อกเขาเอาแค่ลบคอมเมนต์เขาพอแอดมินแม่นี่เตรียมจะบล็อกอาริยาเลยนะลูกโอเคนะคะก่อนจากกันคืนนี้นะคะแม่ก็แม่คิดว่านี้เราสอนกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วไหมพอแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะหนึ่งสุรภามันมีความลับของความลับอยู่อย่างหนึ่งที่ชอบเอฟเฟกต์ใช่ไหมว่าเจ้าแรกในประเทศไทยเจ้าแรกในประเทศไทยกูต้องเคลมก่อนเจ้าแรกในไทยเจ้าแรกในไทยนะคะที่มีเอฟเฟกต์ขณะไลฟ์สดด้วยเจ้าแรกในไทย TM เทสมาร์กเร็วนะคะจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาเร็วแม่จะบอกว่ามีความลับหนึ่งตอนที่หนึ่งสุรภาเขาเจอบททดสอบนะคะคุณธาริดา CF 4444ค่ะเอาสัก2ชั่วโมงนะครับคุณจูเนียโอคาเฟ่แกล้งครูเนี่ยแกล้งแซวลูกทำอะไรลูกจำได้ป่ะขึ้นไปสวดบทจักรพรรดิมาบอกลูกรู้ไหมนะ
เป็นความลับส่วนตัวของครูหนึ่งสุรภาตอนที่เขาเจอบททดสอบไม่ต้องเล่าเรื่องบททดสอบอันนั้นข้ามไปเลยนะคะเล่าแต่เรื่องว่า how to ขอ how to ว่าลูกทำอะไรก็ how to ตอนนั้นเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรแล้วในตอนนั้นอะต้องมองกล้องตรงนู้นเนาะก้มมองตรงนี้คือตอนนั้นคือเราไม่รู้ว่าจะต้องจัดการยังไงแล้วอะค่ะก็คือแม่ลุงเนี่ยบอกให้ครูหนึ่งเนี่ยไปสวดมนต์พระคาถามหาจักรพรรดิซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่รู้จักมาก่อนก็คือได้สวดเป็นวันนั้นเลยเพราะว่าสวดทั้งหมด108จบแล้วก็ให้เราแบบนึกถึงหลังจากเนี้ยเหตุการณ์หลังจากเนี้ยแม่บอกว่าคือตอนสวดเนี่ยให้เรานึกถึงเหตุการณ์หลังจากเนี้ยว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะราบรื่นเป็นแบบนี้เลยมันจะราบรื่นมันจะผ่านไปได้ด้วยดีแบบนี้ค่ะ1-1แม่ขอให้ลูกไปเติมลิปสติกไปแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าจองหนูว่าใช่ๆตกลงลูกเป็นตกเป็นลูกเป็นแกดีลเลอร์แบรนด์ลิเชนหรือเปล่าตกลงลูกขายลิปสติกเพชรหรือเปล่านักเรียนไม่ตั้งใจเรียนเลยนะคะเพราะว่าครูหนึ่งสุรภาไม่ทาลิปสติกก็จะมีใครตั้งใจเรียนล่ะปากซี่แบบหนูเพราะว่าแม่สอนคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์ลูกแม่สอนเรื่อง personal branding แม่เป็นคนที่เป๊ะเรื่องนี้เข้าใจไหมเพราะฉันไม่ได้อันนี้เรื่องสำคัญโอเคไหมเนี่ยในกระจกอยู่ด้านนั้นลูกหนูแม่เป็นครูสอน personal branding นะแม่สอนคอร์สแกะรอยร้อยล้านแม่สอนสร้างตัวตนนะเพราะฉันแม่ให้ความสำคัญกับการออกหน้ากล้องหน้าเหลืองเต็มเลยหน้าเหลืองเต็มเลยเหรอลูกทุกคนเสียโฟกัสใช่ไหมคะเสียโฟกัสอ่ะเข้ามาใหม่โอ้ยสวยเลยมารอบนี้อ่ะโอเคอ่ะสอนต่อได้อาเคียพลังงานทุกคนขำมากอันนี้มันช้ากว่าโอเคค่ะก็คือตอนนั้นนะคะนั่นแหละคือครูหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็แม่บอกให้ทำแบบนี้แล้วก็ให้มีสภาวะอารมณ์แบบนี้คือเราก็จริงๆตอนนั้นอยู่ทั้งในสภาวะกังวลเสียใจสงสัยในตัวเองด้วยทั้งหมดเลยแต่ไม่ได้เป็นแบบว่าสีแดงหูร้อนอะไรแบบนั้นเป็นลักษณะกังวลแล้วก็เศร้าใจเสียใจเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะแต่พอแม่บอกให้เราวางสภาวะอารมณ์คนดีไงคนดีมันก็จะ คนดีมันก็จะแบบกลับเข้ามาโทษตัวเองก่อนใช่ๆคือคนดีเนี่ยแม่บอกแล้วว่า ด้านมืดของคนดีคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบนโลกนี้มันจะกลับมาโทษตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกมันจะสาดความผิดสาดโคลนใส่ตัวเองแล้วว่ากูทำอะไรไม่ดีกูเป็นคนไม่ดีกูไม่ดีพอกูแย่เข้าใจปะคือด้านมืดของคนดีแต่คนมีคนดีและมีปัญญาด้วยจะต้องเป็นคนที่ให้อภัยตัวเองเก่งคนดีและมีปัญญาด้วยจะต้องให้อภัยตัวเองเก่งมันผิดพลาดได้ไหมอะชีวิตน่ะมันคือการ learning มันคือการเรียนมันคือ experience มันคือประสบการณ์ชีวิตน่ะลูกจริงไม่จริงไอคนที่เป็นแม่คลอดลูกมาแล้วมันอาบน้ำให้ลูกในกะละมังอะแล้วมันหลุดมืออะลูกตัวเองจมลงไปในน้ำกะละมังแล้วลูกก็ร้องจ๊ากอย่างเงี้ยถามว่าแม่ผิดไหมอะหรือแม่ที่แบบเพิ่งเกิดมาเคยเป็นแม่หนแรกอุ้มลูกอะแล้วลูกคอขมำอย่างเงี้ยแล้วย่าก็ด่าบอกว่าแกนี่ไม่ต้องอุ้มหลานฉันแล้วต่อไปเนี้ยเป็นแม่ภาษาอะไรวะถ้าไปดูลูกคนลูกคนเดียวเลี้ยงอุ้มไม่ได้แม่เป็นโรคซึมเศร้าเลยนะลูกศิษย์ครูเองอะแล้วฝังใจตั้งแต่นั้นมาเลยนะปัญหาก็คือว่าเขาไม่กล้าอุ้มไม่กล้ากอดไม่กล้าแสดงความรักกับลูกแล้วพอลูกมันโตขึ้นมาในระดับหนึ่งมันรู้สึกแบบห่างเหินแล้วก็รู้สึกว่าแม่ไม่รักเด็กอะจนเกิดเป็นปัญหาขึ้นระหว่างเขากับลูกเขาแม่ต้องเรียกคือเขามาโคชชิ่งและแม่ต้องเรียกเขามาเคลียร์ทุกอย่างเลยคือเวลาที่มันเกิดอะไรบางอย่างขึ้นเราต้องคุยเรื่องต้นต่อคือส่วนใหญ่การมาซูเปอร์โคชซูเปอร์วีพีโคชชิ่งคือโคชชิ่งวันออนวันกับแม่คือคนมันจะมีเรื่องที่เขาแก้ไม่ตกแล้วอะมานั่งโคชชิ่งกับแม่แล้วแม่จะไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีมาให้คำตอบหรือโคชชิ่งมั่วแม่จะพาลูกศิษย์แม่กลับไปหาต้นตอว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันถึงเกิดสิ่งนี้และไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเขาเองคือเขาแค่มองไม่เห็นหรือนึกไม่ถึงแม่เป็นคนเหมือนกับเปิด
เปิดไฟให้สว่างขึ้นอ่ะให้เขามองเห็นสิ่งต่างๆในชีวิตเขาเพราะตัวเขาคนเดียวที่จะกลับไปแก้ไขชีวิตเขาได้ถูกไหมลูกแม่คือไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่าอ๋อต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่นะลูกแม่มีหน้าที่เปิดสวิตช์ไฟให้สว่างและพาเขากลับไปดูต้นตอเพราะผลที่เกิดขึ้นย่อมมีเหตุจริงไหมจริงโลกใบนี้มันนี่คือกฎสัจธรรมที่อะไรก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้มันเป็นเรื่องของเหตุและผลทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราถูกไหมลูกลูกสร้างเหตุไว้อย่างไรก็จะเกิดผลลัพธ์แบบนั้นจริงไหมลูกนี่คือสัจธรรมแม่ไม่สอนวิชาอื่นนอกจากวิชาสัจธรรมจริงไหมจริงนะคะบิ๋มบอกว่าหนูเลยเคยเป็นคนนั้นคนที่โทษตัวเองนะคะโอเคอันนี้คือแวะเล่าให้ฟังเฉยๆนะครูหนึ่งเล่าต่อค่ะก็คือจริงๆเหมือนที่แม่เล่าเรื่องขับรถอะคือเราอะโค้ดโอบอกยิ่งดึกยิ่งแพงเปลี่ยนสภาวะอารมณ์จากการที่เราเนี่ยสวดมนต์ตั้งแบบ108จบอะในตอนนั้นอะสมาธิเราก็แบบเขาเรียกว่าอารมณ์ของเราหรือว่าสภาวะสเตทที่มันเป็นความกังวลอะไรแบบเนี้ยมันค่อยๆหายไปพูดง่ายๆแล้วภาพในหัวเราคือหลังจากเนี้ยมันคือดีมันคือดีราบรื่นดีเราก็แบบว่ามองภาพเป็นแบบเนี้ยตลอดคือตอนนั้นเราไม่ได้เขียนนะคะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าต้องเขียนหรือว่าอะไรค่ะแต่ว่ามองเป็นภาพไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นสวดเสร็จเราก็จัดการทุกอย่างและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือมันก็ราบรื่นด้วยดีสงบเราก็มองเห็นว่าเหตุเกิดจากการสื่อสารเราก็มาแก้ว่าการสื่อสารที่ผิดพลาดเนี้ยคืออะไรแบบเนี้ยและจากเหตุการณ์เนี้ยคือเราก็มองตั้งแต่จริงๆก็มองตั้งแต่มันดูเหมือนจะร้ายแรงอะไรแบบเนี้ยเราคิดว่าถ้าเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยมันเข้ามาในชีวิตของเราระดับความรุนแรงจะเท่ากับความเติบโตเราก็ตีความแบบนี้ไปเลยซึ่งมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่เราก็รู้สึกเลยว่าเรากำลังโตขึ้นทั้งในเรื่องของสภาวะอารมณ์ประสบการณ์หรือว่าการดิวกับปัญหาต่างๆแบบนี้ค่ะเราโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็องค์กรของเรามันจะโตขึ้นยิ่งกว่านี้หลังจากนี้คือเราก็มองเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยถ้ามันมาเฉพาะเรามันจะต้องดีกว่ามันจะต้องดีขึ้นถ้ามันมาเพื่อเราเท่านั้นโอ้ยิ่งดียิ่งแพงอันหนึ่งดีมากลูกทีนี้จะสรุป3สเต็ปที่ครูหนึ่งให้พวกหนูไปเมื่อกี้ที่ครูหนึ่งสอนนี่แพงมากนะแชร์อีกคนละ1แชร์1ก็ต้องแชร์ด้วยของตัวเองแม่ก็ต้องแชร์1ด้วยอันนี้1สอนดีมากแม่ต้องแชร์แล้วค่ะทุกคนแชร์แล้วแม่จะสรุปเป็น3สเต็ปเทพให้เลยไลฟ์วันนี้ไลฟ์ซ้อนไลฟ์ซ้อนไลฟ์เลยนะว่ายิ่งดึกยิ่งแพงแบบที่โอพูดนะไม่รู้ล่ะตอนนี้เที่ยงคืน2นาทีอ่ะแต่แม่บอกเลยว่าไลฟ์นี้แพงมากไลฟ์นี้ข้อมูลทุกอย่างแบบทุกคําลูกเอ้ยแชร์ค่ะแม่ก็จะแชร์ด้วยเพราะมันดีจริงๆลูกมันสมกับเป็นภาคจบของไลฟ์โคชชิ่ง2วันนี้สอนดีมากเลยอ่ะวันนี้สอนดีจริงๆคือจริงๆสอนดีทุกวันเลยเพจครูลุงอะทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าแบบซ่านี่พูดตลอดเลยว่าแม่สอนแบบนับวันแม่ยิ่งสอนแบบดีมากตั้งแต่กลับมาจากไอเนี่ยที่แม่กลับมาจากขั้วโลกเหนือพลังงานแม่เปลี่ยนการสอนแม่ก็เปลี่ยนแม่ก็รู้ตัวแล้วแม่ก็โฟลว์แล้วแม่ก็มีความสุขนะฮะแชร์แล้วแม่จะสรุปนะคะเป็น3สเต็ปเทพให้ลูกเลยที่ครูหนึ่งก็พูดเมื่อสักครู่นี้แม่แชร์เพิ่มแล้วนะโอเคหนึ่งแม่แชร์เพิ่มแล้วทางบ้านแชร์เพิ่มยังลูกเวลาที่เราแชร์เยอะๆพวกแม่ค้าออนไลน์ไม่ต้องกังวลนะสมมติพอลูกแชร์ถี่เพราะแม่ก็แชร์ที่หน้าเฟซแม่ถี่เหมือนกันพอแชร์เสร็จแล้วอะลูกก็ค่อยไปแชร์ภาพนิ่งของลูกลูกก็ค่อยไปแชร์ลูกก็ค่อยไปโพสต์ขายของของลูกเหมือนเดิมลูกก็ค่อยไปโพสต์ไลฟ์สไตล์ลูกก็ค่อยไปโพสต์เซกูดไนท์เพื่อนๆใน Facebook เหมือนเดิมนะคะหลายๆคนไงลูกเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็คือแบบไม่กล้าแชร์เยอะแชร์ไปเลยนะแชร์เสร็จไปไฮฟอร์มไทม์ไลน์ยังได้เลยนะแต่แชร์ไปก่อนเพราะว่าช่วงเวลานั้นน่ะเหมือนลูกทำบุญน่ะคนที่เขาเข้ามาหยิบมือถือนะช่วงเวลาต่างๆแม่ลูกแชร์ทีเดียวลูกก็นั่งฟังฟรีทั้งไลฟ์แบบนั้นนะลูกบางทีชีวิตลูกอาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะเพราะลูกไม่ได้ไปเปลี่ยนชีวิตใครคือกระแสพลังงานมันต้องแบบแม่ยังแชร์แบบรัวแชร์ตลอดเลยจริงเพราะเราไม่รู้ได้เลยว่าตอนนั้นใครหยิบโทรศัพท์ตอนไหนอะคือต้องให้เขาได้เข้ามาฟังเรื่องดีๆแบบนี้อย่างวันนี้ลูกทุกคนบอกโหปลดล็อกตื่นรู้ดีมาก
วันนี้แม่สอนแต่สัจธรรมทั้งหมดเลยอะแล้วลูกไม่แบ่งปันได้ไงอะจริงไม่จริงแชร์ไปเลยดังนั้นนะคะไม่ต้องมานั่งกักเงินก็จะเข้าแบบกักความสำเร็จก็จะเข้าลูกแบบกักแม่ไม่ได้พูดเล่นคือถ้าแม่เจอครูบาอาจารย์แบบนี้ในโลกออนไลน์เจอคนแบบแม่กูแชร์ไม่ยั้งแล้วเพราะแม่จะจับสัญญาได้เลยว่าไอ้ครูหัวทองคนนี้มันสอนสุดชีวิตมันเท่าที่มันมีเลยคือสันดานแม่เป็นนักเลงอยู่แล้วเวลาแม่ฟังหรือแม่เรียนน่ะแม่จะรู้เลยว่าคนนี้มันสอนแบบครึ่งนึงกักถูกต้องแม่ขายคอร์สออนไลน์เพราะบางอย่างแม่พูดเลยมันไม่ที่จะมาสุ่ม4สุ่ม5พูดหน้าเพจได้ของบางอย่างแม่งคือศาสตร์หรือวิชาทำไมแม่ต้องไปจ่ายเงินเป็นล้านเรียนโทนี่โรบินส์ทำไมแม่ต้องจ่ายเงินเป็นล้านเรียนในสิ่งต่างๆแล้วเป็นแม่คนเนี้ยแม่ให้มูลค่าการเรียนลูกเข้าใจที่แม่พูดป่ะแน่นอนแม่สอนแม่ขายคอร์สแต่แม่ไม่เคยสอนกักหรือแม่ไม่เคยสอนครึ่งๆกลางๆแน่นอนฉันขายคอร์สแน่นอนเพราะฉันเป็นครูเป็นโค้ชแน่นอนแต่ถ้าฉันสอนฟรีก็คือสุดจิตสุดใจให้หมดเท่าที่หัวจิตหัวใจดวงนี้จะมีนี่คือแบรนดิ้งของครูรุ้งนี่คือฉันและไม่มีใครเทียมทานการให้ของฉันได้วันแรกที่ทำเพจแม่ตั้งจิตอธิษฐานเจียนจานไว้แบบนี้เลยแล้วพลังที่แม่จูนมาของครูรุ้งพลังเอเนอร์จีของการเป็นครูของการให้คอมมิตเมนต์หรือสเตทเมนต์ที่แม่เอื้อนเอ่ยต่อจักรวาลในเรื่องนี้แม่พูดเลยว่าคือมันไม่บังเอิญมันเป็นของแม่มันเป็นงานของแม่ที่ต้องรับใช้เราแต่ละคนไม่คือแต่ละคนไม่ได้มีงานแบบแม่ไม่มีใครก๊อปปี้งานแม่ได้ด้วยแล้วแม่ก็ไม่สามารถไปก๊อปปี้งานใครแต่ละคนด้วยมันโคตรของใครของมันเลยต่อให้ลูกฟังแม่ก๊อปปี้คอนเทนต์แม่เราไปสอนต่อไม่มีทางที่แรงสั่นสะเทือนเวอร์ชั่นจะเป็นเหมือนแม่ never ก็เห็นมาเยอะแล้วอะมันไม่ใช่อันนี้คืองานแม่ดังนั้นงานที่พวกเราจะสร้างร่วมกับแม่เป็นพระเจ้าเท่าเทียมกับแม่ไม่ได้ต่ำกว่าแม่คือเราไม่มีใครต่ำกว่าใครนะเว้ยงานของลูกไม่ง่ายกว่าแม่แค่ลูกกดปุ่มแชร์ง่ายกว่าเยอะแล้วลูกได้อานิสงส์เท่าแม่ทำไมไม่ทำอ่ะแม่ถึงบอกว่าถ้าแม่เจอไอ้ครูที่สอนแบบแม่นะแม่จะแชร์ไม่ยั้งเลยจริงไม่จริงนี่แม่เปิดใจแรกใจให้ใจกับลูกเลยคือสันดานแม่คือนักเลงอยู่แล้วหมายถึงว่าถ้ากูเจอคนแบบนี้ถ้าแม่รู้เลยถ้าเป็นแม่แม่เจอไอ้ผู้หญิงผมทองคนนี้นะแม่มีเท่าไหร่แม่ใส่ไม่ยั้งคือของแบบนี้มันต้องถึงคนมันต้องถึงโลกมันถึงจะเปลี่ยนประเทศมันถึงจะเปลี่ยนจริงไม่จริงไม่ใช่แชร์แบบกักๆหรือว่าห่วงหน้าเฟซห่วงแบบอุ๊ยแชร์อันเดียวก็พอฉันเป็นแม่ค้าออนไลน์เดี๋ยวจะดูไม่ดีงั้นก็อย่ามาเรียนเลยจริงๆบางทีเห็นแล้วก็เสียดายแทนไม่ได้พูดเล่นนะมันก็คิดกันอยู่แบบนี้ไงแต่เวลาฉันสอนแบบสุดชีวิตจิตใจณโมเมนต์นี้แม่ไม่ให้เวลากับอย่างอื่นนอกจากแม่ส่งพลังทั้งหมดที่แม่มีให้หนูทุกคนผ่านรูกล้องหมดเลยแล้วหนูคิดว่าความรู้แบบนี้มันควรจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ถึงเรียนเนาะแล้วไม่ใช่แค่ความรู้นะที่สำคัญคือความสวยของแม่ลูกต้องให้เกียรตินะหนูคิดว่าแม่แต่งหน้าแต่งตัวติดขนตาต้องใส่เสื้อเอาลูกซิปไม่สุดด้วยอ้อมลูกให้แม่ทีการที่แม่จะต้องแบบแปลงร่างให้สวยสำหรับเพื่อลูกๆขนาดนี้หนูมันคือมูลค่าที่วัดไม่ได้เลยนะลูกแม่ตั้งใจสวยเพื่อหนูนะลูกหนูต้องให้เกียรติความสวยแม่คอนเทนต์ไม่เท่าไหร่หรอกแชร์ให้เกียรติความสวยแม่อันนี้สำคัญทุกอย่างที่พูดมากระลองจะดูดีแล้วเนาะ ครูคะครูลุงทุกอย่างที่ครูพูดมาเนี่ยมันคือมันจะดีสุดๆอยู่แล้วอะค่ะ แม่คะทุกอย่างมันเกือบจะดูดีทั้งหมดแล้วอะค่ะอ๋อเหรอลูกอ๋อโทษทีนะคือฉันก็เป็นคนแบบนี้แหละนะขอให้รักฉันในแบบที่ฉันเป็นนะจ๊ะมาขอบคุณลุงอ้อมสอนต่อนะคะทำไมถึงรูดซิปไม่สุดคะก่อนหน้านี้ไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้แต่พอจะออกกล้องต้องหยิบเสื้อตัวนี้มาใส่ให้เกียรติลูกศิษย์เราเขาจะได้สบายตาสบายใจเขาจะได้ตั้งใจเรียนเหมือนครูหนึ่งเมื่อกี้พอทาลิปสติกปุ๊บทุกคนตั้งใจเรียนเลย การออกกล้องเรื่องนี้สำคัญมากลูกเข้าใจไหมว่าการออกกล้องแม่ให้ความสำคัญขนาดไหน
ขนาดไหนแม่สอนในคอร์สกับแม่สอนหน้าเพจอ่ะแม่ไม่ได้เปลี่ยนเสื้อลูกศิษย์นึกว่าคลิปเดียวกันนึกว่าคลิปเดียวกันอาชีพแม่คือแม่ต้องเทคแคร์ลูกๆทุกคนน่ะคือมันทุ่มเทนอกจากพลังงานจิตวิญญาณแล้วอ่ะระบบงานภายนอกเขาเรียกว่าความใส่ใจทั้งหมดแม่ทุ่มเทให้ลูกหมดนะเอาลูกคิดดูแล้วกันแม่อยู่กับลูกมากี่ปีเราทุกคนเห็นหัวใจดวงนี้ของแม่ชัดอยู่แล้วยกเว้นแต่ลูกจะแกล้งมองไม่เห็นมันเข้าใจเปล่าแม่พูดให้ตลกลูกภูบอกแม่คือครูคนแรกที่ทำให้คิดเปลี่ยนชีวิตนะคะคุณอันสุภลิศแฮปปี้มีนะคะอ่ะขอบคุณทุกคนมากเพราะฉะนั้นโมแต่หวงแหนหน้า Facebook ของตัวเองนั่นนะแชร์กันคนละกระต่อนกระต่อนอีจุอีจ้อยหอยสังไม่เอาเราทำงานร่วมกันเข้าใจไหมลูกอ่ะครูหนึ่งสุรภามาอีกรอบนึงคุณนิ่มบอกใช่เธอต้องให้เกียรติความสวยแม่ฉันรักนิ่มอ่ะนิ่มอ่ะครูหนึ่งได้แล้วใช่ไหมลูกไมค์ครูหนึ่งครูหนึ่งอันนี้เทคนิคส่วนตัวของเขาแต่ใครจะทำตามก็ได้เขาเจอบททดสอบแบบเขาเป๋เลยอ่ะวันนั้นเขาเป๋เลยอ่ะแม่โทรไปหาอันนี้คือแบบร้องไห้ร้องไห้ใส่แม่เลยอ่ะใช่ไหมใช่แล้วแม่ก็เบรกแล้วแม่ก็เบรกเลยเบรกแบบว่ามึงจะมาร้องอะไรคือเขาเป็นระดับผู้นำแล้วไงผู้นำแบบมันงองแงไม่ได้แหละคือแม่รู้ว่าแม่เห็นหัวใจเขาอยู่แล้วสิ่งที่เขาเจอเราก็ผ่านมาหมดตามอายุของเราอ่ะลูกแม่ก็บอกเฮ้ยหนึ่งไม่ใช่เวลาที่ลูกจะร้องไห้ใช่ไหมแม่พูดอะไรมึงหยุดร้องอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่แม่ไม่ได้บอกว่าหยุดร้องแต่ว่าแม่บอกว่าให้คือให้หยุดร้องพูดไม่รู้เรื่องเพราะหนูแบบกำลังจะแบบหนูร้องไห้ได้ไหมอะไรเงี้ยก็คำตอบก็คือเหมือนแปลว่าไม่ได้แปลก็ได้แบบนั้นนะคะแล้วก็เล่ามาว่ามาแบบนี้ค่ะนะคะคือไม่ได้พูดว่ามึงหยุดร้องไม่ใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าหนึ่งว่าหนูร้องไห้ได้ไหมคือเขากำลังแบบเสียใจแล้วก็กำลังโทษตัวเองอยู่แม่บอกว่าพูดไม่รู้เรื่องใช่ก็คือพูดง่ายว่าอย่าร้องคือเสียงสะอึกสะอื้นแม่ฟังไม่รู้เรื่องอะค่ะใช่ใช่อ่ะเสร็จแล้วทีนี้แม่ก็บอกลูกก็คุยกันใช่ค่ะกระบวนการแรกคือเขาสับสวิชอารมณ์ฟังให้ดีนะเหมือนที่สอนไปตอนต้นไลฟ์ใครมาไม่ทันไปย้อนหลังฟังฟุ่มเฟือยโทษตัวเองโกรธตัวเองไม่ให้อภัยตัวเองพิจารณาตัวเองกำลังด่าว่าตัวเองชกตีตบตีตัวเองอะง่ายๆเลยแต่พอไปสวดมนต์เสร็จพอคือสวิชก็คือไปสวดมนต์แทนสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ108จบวันนั้นแม่บอกให้1สวด108จบ108จบใช่ค่ะ108จบเลยทุกคนบอกโอ๊ยครูลุงงมงายกูไม่ได้งมงายคือชีวิตกูผ่านมาได้เพราะสูตรนี้เข้าใจไหมหนูเราอ่ะสอนตามสูตรที่เราทำมาคือแม่ต้องการให้ลูกเปลี่ยนที่ชอบที่ชอบซะเปลี่ยนการคลุกอยู่กับปัญหาจำได้ไหมไลฟ์ก่อนหน้านี้แม่พูดอะไรเราเกาะกับปัญหาอย่างนี้เลยจำได้ปะเป็นหนึ่งเดียวกับปัญหาถูกไหมลูกแต่พอแม่ให้เขาสวิชอารมณ์และอะไรล่ะที่มันจะทำให้เขาเข้าโฟลง่ายที่สุดคือสติมาปัญญาจะเกิดจริงไหมแบบนั้นเลยก็เลยบอกหนึ่งว่าขึ้นห้องพระเลยลูกสวดเลยพระคาถามหาจักรพรรดิ108จบตอนสวดเป็นไงบ้างคือหนูก็ค่อยๆดีขึ้นมันก็ไม่ได้รู้ตัวเลยนะแต่เรารู้ว่าเราค่อยๆสงบขึ้นแล้วก็มันเหมือนเป็นโฟลมีความสุขอะแล้วก็เชื่อคือเชื่อว่ามันจะดีหลังจากที่แบบเจรจาแบบนั้นเลยสุดยอดไหมอ่ะเสร็จแล้วพอลูกสวดพระคาถามหาจักรพรรดิเสร็จแล้วไงต่อนะลูกเมื่อกี้ลูกพูดว่าลูกอะรีเฟรมคือลูกเห็นภาพใหม่ใช่ใช่ครับนี่สำคัญเห็นไหมกดแรงดึงดูดยังคงเข้ากระบวนการยังคงอยู่ในโฟล์กดจักรวาลกดแรงดึงดูดลูกทำยังไงต่อนะก็คือเราก็มองเป็นภาพที่เราต้องการในด้านดีเพราะตอนแรกเรากังวลไงเราก็จะมโนในด้านไม่ดีว่ามันจะแบบเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันจะเลวร้ายไหมอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าหลังจากสวดมนต์นะคะจริงๆมันก็เริ่มเกิดตั้งแต่ระหว่างสวดละว่ามันจะต้องดีต้องเป็นภาพแบบนี้ราบรื่นคือทุกอย่างที่เราต้องการในด้านดีทั้งหมดให้เกิดขึ้นนะคะสุดยอดไหมประเด็นสำคัญคือสวดมนต์ให้ตายสวดมนต์เสร็จกูมานั่งเครียดต่ออันนี้จบเลยนะแล้วถามว่ามีแบบนั้นไหมมีนะลูกไม่สามารถสับสวิชได้จริงๆคือสุดท้ายอ่ะถ้าปัญหามันเกิดแล้วอ่ะ
อย่างเดียวคือต้องเอาตัวออกจากปัญหาอย่าให้ปัญหามันเกาะเรามันน่ากลัวมากพอลูกย้ายสภาวะใจเสร็จปุ๊บสถานการณ์ในชีวิตลูกจะเปลี่ยนตามสภาวะใจจริงมากจริงไหมลูกจริงมากเออทุกอย่างเป็นตามที่แบบว่ารีเฟรมเลยสุดยอดสุดยอดไหมใช่ค่ะนี่คืออีกหนึ่งหัวข้อที่แม่คิดว่าวันนี้มันเข้ากับหัวข้อในข้อที่6ว่าเรื่องบททดสอบของจักรวาลแล้ววันนี้ตอนจบสวยงามไหมแพงมากตั้งแต่ต้นไลฟ์จนถึงตอนนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นเคสจริงครูหนึ่งคือเคสจริงที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเคสที่มาแชร์ให้ลูกๆได้รู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรไม่ใช่หลับหูหลับตาสวดมนต์ทุกอย่างมีที่มาที่ไปคือการย้ายสภาวะใจคือการสับสวิชอารมณ์เสร็จแล้วคือการรีเฟรมเห็นภาพใหม่ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันมันต้องมีอะไรดีๆซ่อนอยู่แน่นอนรีเฟรมก่อนนะรีเฟรมก่อนนะเขียนฉากใหม่ลูกเขียนเลยว่าสิ่งนี้ทำให้ลูกเติบโตใช่ไหมเอาบอกเข้าไปก็คื อจริงๆคือเวลาแม่สอนเนี่ยอะไรที่เราชอบเนี่ยเราก็จะเก็บไว้อะค่ะหนูก็จำไม่ได้ว่าเป็นคอร์สอะไรนะแต่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์คอร์สหนึ่งที่แม่บอกว่ามันจะเข้ามาเรื่องบางเรื่องที่เข้ามาหาแค่เราที่มันเฉพาะเจาะจงเนี่ยจงคิดไว้เสมอว่ามันกำลังจะพาเราไปในจุดที่ดีกว่าหรือว่าเรากำลังเติบโตเราก็จำประโยคเนี้ยแล้วเนี่ยเราก็ตีความเหตุการณ์นี้เลยว่า มันกำลังจะพาเราไปในจุดที่ดีกว่าคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตแม่บอกเลยว่าคอร์สนั้นคือภูมิคุ้มกันตลอดชีวิตของลูกทุกคนไม่ว่าต่อไปนี้ลูกจะเจอบททดสอบเจอปัญหาเจอความท้าทายอะไรก็ตามแต่หรือใครจะมาทำอะไรแผ่วผ่านลูกเนี่ยไม่ได้เลยเพราะลูกยกสภาวะใจขึ้นสูงเหตุอะไรจะเกิดไปแต่ใจลูกจะไม่เสียคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตราคาคอร์สคือ 28,888 บาท 2888เรียน21วันเต็มๆแล้วคอร์สนั้นภาพสวยเสียงชัดคลิปสวยแล้วก็เป็นคอร์สที่ทำเวิร์กช็อปมีสไลด์ให้ด้วยนะคะโอ้เป็นคอร์สที่ดีมากอีกคอร์สหนึ่งนะใครที่อยากจะได้วิชาหรือศาสตราวุธนะคะทางจิตวิญญาณติดตัวไปตลอดชีวิตแบบมันถูกมากเลยอ่ะคอร์สเนี้ยใช่ตอนเรียนมีแต่คนบอกว่ามันควรจะขึ้นเป็นแบบหลักแสนเลยอ่ะคือแบบถ้าคุณเป็นคนที่ชอบหาเหตุผลอะว่าทำไมต้องเป็นแบบเนี้ยคือคอร์สเนี้ยให้เหตุผลกับคนมีสมองทั้งหมดเลยและมีคำตอบให้ทุกคำใช่ใช่จริงแม่แค่แบบอ่ะขึ้นราคาเลยจบไม่เอาละแม่ต้องใจแข็งละคนที่คู่ควรเข้าไปเรียนตั้ง21วันใช่คอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตราคา 38,888 บาทค่ะถูกมากมันคือมาสเตอร์คอร์สของครูรุ้งกดแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตไว้เว้ยกับใครเว้ยกับตัวเองบอกตัวเองว่าเฮ้ยมึงต้องรู้มูลค่ารู้คุณค่าในสิ่งที่มึงทำมึงสร้างขึ้นมาลุ้งอันนี้คือครูกำลังพูดกับตัวเองครูกำลังให้เกียรติกับจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ในการส่งผลงานชั้นเลิศนี้ให้กับมวลมนุษยชาติงั้นใครไม่ลงเรียนไม่ต้องซีเรียสมันคือ 38,888 บาทเจ้าของเขาต้องมาเอาวิชาเขาไปใครรู้ตัวว่านี่คือวิชาของคุณทุกคอร์สของครูครูบอกแล้วเขามีเจ้าของของเขาต่อให้มันขึ้นเป็นคอร์สละ 50,000 เจ้าของเขาต้องมาเอาทุกอย่างในโลกใบนี้มันมีเจ้าของเขาหมดเลยลูกจริงไม่จริงจริงเพราะฉะนั้นจบแล้วราคาอยู่ที่ 28,888 บาทไม่มีแล้วเปลี่ยนราคากลางไลฟ์เลยจบ ขอบคุณครูแอนนี่ค่ะคอร์ส21วันราคา 38,888 บาทนะคะเออนะคะคือเราไม่ได้ยากจนแล้วมาสอนน่ะเราเอาชีวิตที่สำเร็จของเรามาสอนหมดเลยยังอ้อมบอกมีคำตอบให้กับทุกคำถามในชีวิตคุณที่ทำให้พลังงานคุณตกหดหายครูพูดแค่นี้21วันโคตรคุ้ม 38,000 มันจะต้องขึ้นอีกแน่นอนอ้อแม่บอกเลยไม่ว่าราคาเท่าไหร่ก็คุ้มแน่นอนและแม่ให้เกียรติกับมูลค่าเนื้องานที่ประณีตที่แม่ส่งให้กับลูกศิษย์ทุกคนกูต้องให้เกียรติตัวเองอันนี้คือกูใครพูดกับตัวเอง พูดกับตัวเองบางครั้งเราก็แบบว่าเออไม่เป็นไรหรอกเอออยากให้ลูกศิษย์มันได้เรียนแต่ราคาถูกมึงกูก็ไม่เห็นมีใครลงเรียนนี่ถูกไหม สุดท้ายราคาสูงก็คือเจ้าของเขาก็มาโรงเรียนอยู่ดีอ่ะคอร์สนี้เรียนกันตั้งกี่คน300เท่าไหร่หมิว300คนใช่ป่ะ7มนตาเจ้าของเขามาเอาไปอ่ะแต่คนเขามาเรียนกัน7มนตานี่โรงเรียนกัน500คนน่ะใช่ป่ะหมิว7มนตานี่เป็นคอร์สที่แบบลูกศิษย์แม่สร้างผลลัพธ์กันสั่นใช่ฮะคอร์ส21วันเขาโรงเรียนกัน450คนแม่บอกแล้วเจ้าของเขาต้องมาเอาวิชานี้ไปแน่นอน
เพราะฉะนั้นแม่ต้องให้เกียรติกับตัวเองพอสักทีได้แล้วครูลุงพอแล้วที่กูสอนฟรีก็นี่ก็ไม่รู้จะฟรียังไงใช่ใช่ไหมใช่ค่ะกว่าจะได้ความรู้แบบเนี้ยคุณต้องแบบว่าไปแลกเอาชีวิตไปแลกอ่ะยิงยิงด้วยเอาเฮ้ยลูกการที่แม่ประสบความสำเร็จน่ะสร้างมาไม่รู้กี่ร้อยล้านกับมือสร้างคนขนาดนี้ลูกว่าไอ้สรรพวิชาที่แม่มีอยู่ในตัวมันต้องระดับไหนวะหนูแม่อยู่ตั้งแต่บ้านหลังแรกอ่ะ113ตารางวาเกาะผัวกินน่ะจนมามีอาณาจักร4ไร่อ่ะซื้อเงินสดน่ะเออลูกคิดว่าสิ่งที่แม่ทำมาขนาดนี้ได้มันไม่ใช่แบบฟุกนะคุณลุงฟุกรวยในโลกออนไลน์ไม่ใช่นะทุกอย่างคือความละเอียดแห่งจิตวิญญาณทั้งหมดนะไม่ได้พูดเล่นนะและมูลค่าในชีวิตนี้คือมูลค่าที่เรียนพูดแค่นี้เลยนะคะเออเอาล่ะจบตามนั้นใช่แม่21วันดีโคตรๆจ้ะลูกทีบอกครูเพชรน้ำหนึ่งบอกวันรักบอกคอ21วันพีคมากครูกบบอกครูกบบอกเลย38888คือคุ้มมากนะคะหลินบอกระดับเทพค่ะแม่แม่การันตีเลยคอร์สนี้แม่พูดแค่นี้เลย 38,888 บาทคอร์ส21วันต้องหลักแสนแล้วจ้ะแม่ดูโค้ชว่าพูดนะนี่โค้ชว่าพูดแบบนี้เลยแล้วในคอร์สทุกคนที่เรียนก็พูดแบบนี้ค่ะจนกว่าคุณจะเข้าไปเสพคุณจะรู้ว่าคุณอยากจะแทบโอนเงินเพิ่มอ่ะแต่ครูก็ไม่เอา นะคะหยิ่งด้วยเว้ยเออน้ำปั่นบอกขนลุกอ่ะเพราะว่าลูกรีเฟรมก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันมันกำลังนำพาฉันไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมใช่อันนี้คือการรีเฟรมก่อนนะ 1. สลัดปัญหาออกสับสวิชอารมณ์ด้วยการขึ้นห้องพระสวดมนต์อย่างที่ 2. รีเฟรมสร้างฉากใหม่ปัญหานี้เกิดขึ้นเพื่อให้หนูเติบโตและเจอสิ่งที่ดีกว่ายิ่งบททดสอบอันนี้ใหญ่ขนาดไหนแปลว่ายิ่งสำเร็จใหญ่ yes อันนี้ตีความแบบนี้เลยถ้ายาก yes. มากๆยากกว่าคนอื่นยิ่งใหญ่มากเท่าไหร่ความสำเร็จเนี่ยขนาดยิ่งใหญ่ขึ้นมากเท่านั้นคือมันเจอแล้วไง มันเจอแล้วและเข้าใจอารมณ์คนเจอป่ะลูกคือมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะใช่อันนี้แม่บอกก่อนที่ครูหนึ่งพูดเนี่ยเขาใหญ่สำหรับเราตอนนั้นอ่ะเขาพูดให้ลูกเห็นว่าสำหรับเขาในตอนนั้นมันยากมันยิ่งใหญ่จริงๆแม่ไม่มีอะไรลูกแล้วจำไว้นะว่าในชีวิตของลูกทุกคนอ่ะไม่มีอุปสรรคไม่มีขวากหนามไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ถ้าจิตวิญญาณดวงนี้ของลูกหัวใจดวงนี้ของลูกรับไม่ได้จักรวาลไม่ส่งสิ่งที่เท่าเทียมกับระดับจิตวิญญาณลูกมาให้หรอกกระจอกเขาจะส่งมาทำไมใช่แสดงว่าสิ่งที่เราเจอจะเป็นสิ่งที่เราอะรับมือได้สบายที่โลกนี้ไม่เคยมีใครตายเพราะปัญหาไม่เคยมีใครตายหาเพราะปัญหาใช่จริงไหมที่ตายที่แบบว่างานศพที่วัดเผากันเนี่ยไม่เคยมีขึ้นอะไรชะตาวันที่เท่านี้มรณะเหตุของการมรณะคือเจอปัญหาจนตายหาไม่มีนะลูกอ้อมันจริงปะล่ะจริงจริงไม่มีใครเจอปัญหาตายหานะลูกมีแต่หมดอายุขัยแล้วตายหาถึงออกไหมเพราะฉันเวลาที่ลูกเจออะไรไม่มีใครตายเพราะปัญหาจริงไหมลูกจริงหนูให้รู้ไว้เลยลูกมันคืออย่างที่ครูหนึ่งพูดเลยมันคือการเติบโตใช่เราตีความเพื่อให้เราไปต่อมีพลังแบบนั้นไหมคะไปข้างหน้าอย่างเดียวใช่นะคะรีเฟรมเสร็จปึ๊บก็เห็นภาพอันใหม่ซ้อนทับไปกระบวนการที่3นะกระบวนการที่1สับสวิตช์อารมณ์กระบวนการที่2คือรีเฟรมกระบวนที่3คือสร้างฉากใหม่ที่ต้องการจะให้มันเกิดขึ้นใช่ค่ะก็ฉากใหม่ที่เราต้องการอะหลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วอะค่ะฉากใหม่ที่เกิดขึ้นมันทำให้เรามีพลังงานด้านบวกด้านดีในการลงมือทำเหมือนมันไปในทางเดียวกันกับฉากใหม่ที่เราต้องการจะเห็นนะคะดังนั้นเนี่ยผลลัพธ์มันก็เกิดมหัศจรรย์มากเลยอะคือเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมาเพื่อฉันจริงๆเหตุการณ์เนี้ยและทุกวันเนี้ยมันก็ยังดำเนินดีต่อไปเรื่อยๆแบบนั้นเลยค่ะลูกตอนนี้คือเป็นแรงเหวี่ยงของแบบคือถ้าคุณภาพของขณะห้วงขณะปัจจุบันนาว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 เดี๋ยวไว้แม่จะสอนเรื่องนาว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 เออพี่ไอจดเด้ไลฟ์หน้าสอนเรื่องนาว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 แล้วจะเอานาฬิกานาวมาให้ด้วยเออคือณห้วงแต่ละห้วงอะมันดียังไงมันจะดีตลอดกาลแน่นอนอันนี้แม่คอนเฟิร์มคุณทิติมาขา CF4444 คือคอร์สสัมมนาสดออนไลน์วันเสาร์ที่7มีนาคม12สเต็ปเทพเขียนสั่งอนาคต
โฮโลแกรมชีวิตนะคะเอาง่ายๆเลยไอ้ที่ต้องทำโปสเตอร์ขึ้นแล้วพี่ว่าโฮโลแกรมชีวิตน่ะพี่ต้องเทควิชานี้กลับคืนมาแล้วแล้วก็สอนให้มันสุดทางโฮโลแกรมไปเลยดีกว่าประเทศไทยต้องเรียนโฮโลแกรมลูกศิษย์พี่ต้องเรียนโฮโลแกรมต้องเรียนจากพี่นี่แหละนะฮะโฮโลแกรมชีวิตอ่ะแล้วก็แม่แถมให้เรื่องการถอดรหัสตัวเลข0ถึง9ที่เป็นของใครของมันไม่ซ้ำกันด้วยนะคะสี่นะโอเคนะคะแอนนาบอกโอ้ยแพงมากจ้ะแม่คุณแก้วตาพิมพ์ CF 4444ใครจะเอาราคานี้พิมพ์ CF 4444นะคะใครจะรอราคา 5,000 สัมมนาสดถ้าเกิดเข้าเรียนสดไม่ทันสามารถย้อนหลังได้อ๋อย้อนหลังได้ลูกแต่สัมมนาสดก็คือลูกจะได้รับอารมณ์ของพลังงานคือของแบบอารมณ์เหมือนกับสดๆตอนนั้นเลยแค่นั้นแต่ลูกคือลูกดูแล้วถูกใจแล้วเรียนสดพร้อมแม่ด้วยนะเสร็จแล้วลูกเกิดอยากจะดูทบทวนซ้ำลูกก็ดูได้8รอบ10รอบแม่ถึงบอก4444นี่มันถูกนะเว้ยโคตรใช่ถูกนะเว้ยลูกพรุ่งนี้มันจะขึ้น555แล้วนะยิ่งช่วงสิ้นเดือนเดือนออกอ่ะมันจะราคามันจะสูงมันจะพีคระวังนะระวังเออแต่ถ้ารวยอยากจะจ่ายตอน8888เหมือนเล็กก็โอเคนะส่วนใครจะเรียนซุปเปอร์ VP ก็คือ29999 29,999 บาทนะคะอ่ะอีก5นาที2ชั่วโมงเต็มค่ะวันนี้สุดยอดมากจริงจริงหรอสุดยอดอ่ะงั้นจบไลฟ์แล้วทุกคนมารวมตัวกันเหมือนเมื่อวานยืนตบมืออ่ะโอเคไอพี่ไอขอเพลงแบบอ๋อนี่ไงเพลงที่อยู่บนหัวข้างบนเพจพี่อ่ะเพลงเนี้ยนะคะคุณไอตี้พี่พี่กดเองคุณไอตี้มาชมนมหน่อยสวยตบมือให้กับทุกคนนะคะลูกศิษย์วันนี้นะคะมาทุกคนมายืนทำความเคารพตบมือลูกศิษย์ทุกคนค่ะที่เรียนจนถึง2ชั่วโมงเต็มค่ะตบมือให้ทุกคนค่ะโอ้โหได้ไหมลูกหรือไงได้ไหมยังไงนะอ๋อโอเคมีครูออนไลน์ที่ไหนวะยืนปรบมือให้ลูกศิษย์แม่นโอ้ทุกคนทางบ้านปรบมือให้กับทุกคนทางบ้านค่ะเอฟเฟคทุกค่ะเอฟเฟคโอ้เจ้าแรกในไทยเจ้าแรกในไทยค่ะเอฟเฟคขึ้นด้วยลูกพร้อมกันเลยไอพี่ยังตบมือโอ้เจ้าแรกในไทยเจ้าแรกในไทยโอ้โหพอแล้วพออ้าวไปเข้านอนกันนะคะเปิดเพลงกตัญญูขึ้นมาเลยนะคะสุดยอดจำไว้ได้ลูกนี่เจ้าแรกในไทยหลังจากนี้คือตัวก๊อปปี้ตึ๊ด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 กตัญญูกตัญญูคุณนายพรุ่งนี้เจอกันเจ้าแรกในไทยเข้าแรกในไทยจริงๆเออใช่ต้องเทสก่อนเลยง่ายเลยก็แค่ขอบคุณทุกสรรพสิ่งตื่นนอนฉันก็ขอบคุณร่างกายฉันก็ขอบคุณสมองเพชรฉันก็ขอบคุณขอบคุณหัวใจทองคำโอเคบ๊ายบายค่ะรักทุกคนเลยลูกบ๊ายบายจ้า